วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกนะครับของรายการ Morning Call เพราะว่าเราได้เชิญ Snap นะฮะซึ่งเป็นน้องที่รู้จักกันเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เปิดคลาสถ่ายภาพเปิดเพจเกี่ยวกับการสอนถ่ายภาพที่ชื่อว่า SnapPics เนี่ยมาคุยกันครับว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทั่วไปธรรมดาไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพอะไรเลยเนี่ยเราจะสามารถที่จะถ่ายรูปยังไงให้สวยได้นะฮะซึ่ง Snap เนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมนะเทคนิคง่ายๆไม่กี่ข้อนะฮะ 3-4 ข้อเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็เพื่อที่พวกเราจะได้ออกไปนอกบ้านวันนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปออกมาได้สวยขึ้นน่าสนใจขึ้นมีมิติมากขึ้นเปลี่ยนการถ่ายรูปธรรมดาให้กลายเป็นรูปที่น่าสนใจมากขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้นะฮะวันนี้เองเนี่ยในช่วงท้ายที่เราให้เพื่อนๆยกมือขึ้นมานะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะมาสอบถามนะอย่างเช่นคุณเอสเนี่ยก็บอกว่าเออฉันเนี่ยเป็นนางแบบด้วยบางทีก็เป็นตากล้องด้วยนะฮะจะทำยังไงมีเทคนิคยังไงได้บ้างแล้วก็พีคไปก่อนนั้นนะมีพี่หนุ่ยพงสุขนะครับกระโดดขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาพูดคุยกับ Snap แล้วก็คุยกับผมด้วยนะครับแล้วก็มีคำแนะนำดีๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ใน Morning Call เช้าวันที่13ตุลาคม2021นี้ได้เลยครับ Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษมMorning Call ของเรานะครับสนับสนุนโดยซิกน่าประกันภัยนะครับร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community นะครับเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะครับพิเศษนะฮะเดี๋ยวแขกรับเชิญผมหายไปไหนละนะฮะก็คือคุณ Snap นั่นเองนะฮะสวัสดี Snap ครับมายังสวัสดีครับเย้มาฮะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่คิดว่าจะมีคนฟังเยอะขนาดนี้เฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่ารายการเราสบายสบายนะสแนปพูดอะไรกันเดี๋ยวผมนอนเลยละกันครับอืมใช่คุณนอนคุยก็ได้นะพูดผิดก็ไม่เป็นไรสแนปพูดผิดแล้วก็ก็แก้กลางอากาศไปเลยนะง่ายๆนะรายการนี้ชิวๆนะเพราะว่าเพื่อนๆเราที่ฟังกันอยู่ก็น่ารักทุกคนเลยนะนี่เนี่ยสแนปถึงกับไปไม่ถูกโอเคครับสบายใจแล้วฮะมาเริ่มเลยครับคุณสแนปฮะแนะนำตัวนิดนึงครับให้เพื่อนๆรู้จักครับได้เลยครับผมสแนปนะครับก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจ SnapPic ครับนะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการให้ความรู้ในการถ่ายภาพนะแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นภาพสินค้าแต่ว่าจริงๆแล้วในเพจก็จะมีอีกหลายคอนเทนต์ที่เป็นถ่ายภาพทั่วไปท่องเที่ยวโรงแรมเอวิติงเลยช่วงนี้เทรนท่องเที่ยวมันกำลังมานะก็เลยกำลังปั้นคอนเทนต์ถ่ายภาพเพื่อเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาอาจจะเริ่มมีแบบคอนเทนต์ทำวิดีโอด้วยเข้ามาเสริมอีกด้วยเหมือนกันครับนะก็หลักๆที่เป็นงานผมแล้วก็อีกนึงผมทำเป็นโปรดักชันถ่ายภาพตัวเขาเรียกว่าถ่ายภาพเพื่อการขายนะครับถ่ายภาพโฆษณาใช่นะแล้วก็มีแบบอีพิบย่อยอีกจับไปตื่นเออมีอะไรอีกนะมีเรื่องของการทำพวกล่าสุดผมเพิ่งเริ่มรับครับรับเขาเรียกว่าเซตสตูดิโอสำหรับทำสื่อให้กับองค์กรนะใช่ครับเพราะว่าผมเองเริ่มนำเข้าไฟผมเองสามารถหาพ็อปได้ผมเองสามารถครีเอทีฟงานได้ก็เลยจับมารวมกันเผื่อแบบลูกค้าบางคนที่เขาจะต้องมีทำสื่อเป็นประจำแล้วเขาแบบไม่รู้จะเริ่มต้นทำยังไงมีห้องเปล่าๆห้องนึงก็เลยเนรมิตให้ได้ครับเฮ้ยเพิ่งได้ข่าวว่า Snap ทำไอ้นี่นี่ทำไฟเป็นของตัวเองเหรอใช่ครับเพิ่งเริ่มเลยฮะกำลังจะลอยมาหน่อยเออๆนี้คือจริงๆมันเกิดจากการที่ผมอ่ะพยายามจะแนะนำไฟต่างๆให้กับนักเรียนแล้วทีนี้ประเด็นข้อนึงให้กับพี่เก่งด้วยให้กับพี่เก่งด้วยประเด็นข้อนึงคือไอ้ไฟที่มันขายในตลาดเนี่ยเอาตรงเลยคือหนึ่งราคามันสูงพอสมควรสตาร์ตตัวหนึ่งก็เซตหนึ่งก็หมื่นแล้วครับแล้วบอกกับว่าคันจะพอไปแนะนำคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เนี่ยโอเคแหละรู้ว่าไฟมันดีสเปคมันดีแหละแต่ว่าราคาหมื่นหนึ่งอ่ะใครจะลงทุนถูกไหมมันก็คิดเยอะนิดนึง
แล้วก็บวกกับว่าเขาก็ไม่ถามว่ามีที่มันแบบเบากว่านี้ไหมอะไรเงี้ยครับแบบไซส์ประมาณครึ่งหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งพอผมไปหาในตลาดปรากฏว่ามันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่น่าแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าโดยตัวลักษณะหัวไฟมันยังไม่โอเคมากพอแล้วก็บวกกับอีกอันนึงคือมันเป็นความขัดใจผมเหมือนกันครับผมแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมแบรนด์ไฟมันมีแต่ของฝั่งต่างประเทศแล้วก็แบบทําไมของแบบเฮ้ยของคนไทยยังมันไม่มีใครทําหรือเปล่าก็เลยคิดที่จะเริ่มต้นทําแบรนด์ไฟในราคาประหยัดขึ้นมาครับที่ว่าสามารถใช้ได้จริงเพราะผมเองเป็นช่างภาพเราเองก็พรูฟด้วยว่าเอ้ยงานที่ออกมามันต้องได้ประมาณนั้นนะก็เลยเริ่มที่จะลองรีเสิร์ชแล้วก็นําเข้าแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับผลิตมาตอนนี้กําลังเพิ่งเริ่มต้นอยู่จริงๆไม่ใช่ว่าไฟแพงมันไม่ดีนะคือมันดีแหละนะแต่ว่ามันอาจจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลแล้วหรือว่าเขาแบบทำกันจริงจังแล้วนะแต่ว่าสำหรับแบบคนที่เริ่มต้นเนี่ยนะบางทีโอ้โหแบบถ้าไปซื้อไฟถูกๆบางทีก็ไม่ค่อยโอเคพอไปซื้อดีหน่อยก็โอ้โหแพงเลยนะก็ Snap ก็เลยพยายามหาตรงกลางตรงนี้เนาะระหว่างแบบราคาแล้วก็คุณภาพที่มันดีพอสำหรับbeginner หรือว่าคนที่กำลังเริ่มต้นหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมันใช้ได้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับผมเฮ้ยแล้วก็จริงๆอันนึงที่ผมเจอคือแต่ละแบรนด์ไฟในเมืองไทยเขาไม่มีสอนเขามีแต่รีวิวใช่เขามีแต่แบบคนทำรีวิวแต่ไม่มีใครสอนใช้งานจริงๆเลยผมก็เลยบอกว่าทำแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับเป็นโรงเรียนสอนไปเลยคือไม่มีสอนการจัดไฟว่างั้นใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยผมแบบผมแทบไม่เจอเลยว่าจัดไฟยังไงไม่มีไอเดียไม่มีใครฟีดเรื่องคอนเทนต์ในการจัดไฟแบบมันจริงจังก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็เลยขายไฟแล้วก็ทำเป็นสกุลสอนไปเลยดีกว่าซึ่งจริงๆอ่ะไอการจัดไฟเนี่ยไฟเนี่ยมีผลต่อการถ่ายภาพอ่ะผมเคยได้ยินมาว่าเขาบอก 80% เลยนะใช่ไหม Snap ถูกครับถูกครับเพราะว่าไฟแทบจะเป็นมันเหมือนไอเนี่ยพี่เหมือนอากาศอ่ะถ้าอากาศดีมันก็สบายใจถูกไหมครับก็แบบคล่องคอคล่องตัวเหมือนกันถ้าเกิดสมมติไฟมันดีภาพมันก็ออกมาแบบคุณภาพมันได้อ่ะใช่ไหมภาพมันสวยใช่ครับต่อให้แบบถ่ายมามั่วๆแต่ถ้าแสงมันดียังไงมันก็มีความสวยปรากฏอยู่แล้วรู้แล้วครับ เออจริงจริงจริงเนี่ยเนี่ยผมมาเคยนะคือมีช่วงหนึ่งผมก็บ้าการจัดไฟนะแสนพี่เก่งก็เลยใช้วิธีแบบไปนั่งดูตามคลิป YouTube นะแล้วแบบปกติอ่ะเวลาเราจัดไฟใช่ไหมเราก็ชอบแบบเอาไฟอ่ะอยู่หลังกล้องคือประมาณว่าหน้าเราอ่ะก็คือแบบหน้าเราต้องเผชิญแบบประจันหน้ากับไฟเอางี้ดีกว่านะอยู่ในทิศทางเดียวกันกับที่กล้องมันพุ่งเข้ามางงไหมไม่งงครับคือไฟต่อยิงตรงๆเลยยิงตรงๆเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปดูใน YouTube นะเขาบอกว่าเฮ้ยลองตั้งแบบเฉียงออกมานิดนึงคือไม่ใช่ว่าสวนทางนะไม่ใช่สวนทางกล้องไม่งั้นหน้าเราจะมืดถูกไหมเขาบอกว่าให้คนละ direction ปุ๊บหน้ามันจะมีแบบมิติอีกแบบนึงเว้ยผมก็เลยลองไปตั้งดูเฮ้ยมันก็ได้อีกมิตินึงแปลกดีเหมือนกันคือแบบก็เลยเห็นว่าแบบโอ้โหการจัดไฟเนี่ยมันมีพลังนะใช่ครับมันแทบจะเป็นตัวหลักตัวหนึ่งเหมือนกันนะโอเคทีนี้คุยกับ Snap ก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะให้ Snap มาแชร์เทคนิคการถ่ายภาพนะSnap นี่เริ่มจากการถ่ายภาพเนี่ยที่เปิดเป็นเพจเป็นอะไรเงี้ยคือผมเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะผมรู้จัก Snap เพราะว่า Snap เนี่ยมางาน Creative Talk นะตั้งแต่ในยุคโหครั้งที่เท่าไหร่วะครั้งที่6อ่ะผมจำได้ครั้งที่5ครั้งที่6ดิพี่นี่ผมไปแต่ครั้งที่5แล้วแต่ครั้งที่6ถูกเรียกตัวขึ้นเวทีอ๋อโอเค ครั้งที่5นี่คือSnap ไปแล้วเรารู้จักกันยังไงนะครั้งที่5ตอนนั้นไป5ผมแค่ทักทายพี่ครับแต่ว่าครั้งที่6มั้งที่พี่เรียกผมไปเล่นเกมไปเนี่ยบันไดสายฟ้าอะไรนะปริศนาฟ้าแลบอ่ะใช่เราลอยเพิ่งฟังนิดนึงพอดีว่าครั้งที่6เนี่ยSnap ก็มาทักผมแล้วผมก็อ๋อรู้จักน้องคนนี้ฮะ Snap บอกเดี๋ยวผมจะจดเนื้อดูแบบเป็นคนตอนนั้นเรารู้สึกว่า Snap เป็นคนเนิร์ดมากแบบโหแบบจดเยอะแบบอะไรเยอะแบบเราแบบอะไรของมันวะอะไรเงี้ยในใจเราก็คิดเอ๊ะทำไมมันแบบมันเยอะอย่างงี้นะแต่ว่าเราก็แบบสะดุดเนี่ยเราก็สะดุดตรงที่เขาดูเป็นคนตั้งใจจริงๆคนที่มางาน Creative Talk เนี่ยแบบตั้งใจทุกคนอย่างงี้แล้วกันปรากฏว่าวันนั้นน่ะสปีกเกอร์ที่เราเชิญมาเนี่ยก็คือคุณมาวินนะคุณมาวินซึ่งเป็นครีเอทีฟคนที่คิดปริศนาฟ้าแลบแล้วก็มีหมอแลบแพนด้าด้วยวันนั้นผมจำได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นไหนๆเนี่ยนะคุณมาวินมาปริศนาฟ้าแลบอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ลองเล่นคำถามแบบปริศนาฟ้าแลบดูในงานครีเอทีฟทอล์กเราอ่ะวันนั้นครีเอทีฟทอล์กเราประมาณแค่200คนเองนะ
คนเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็แทนที่จะไปขึ้นเครื่องที่มันแบบนะตามเกมปริศนาฟ้าแลบอ่ะไม่ต้องขึ้นเพราะเราไม่มีเครื่องเราให้ปีนบันไดเอานะก็คือว่าใครมาเล่นเนี่ยก็ปีนบันไดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอบถูก1ข้อก็ปีนขึ้นไป1ขั้นนะตอบถูก2ข้อก็ขึ้นไป2ขั้นนะฮะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเหยื่อของเรานะก็มี2คนนะคนแรกเราก็แน่นเลยหมอแลปแพนด้าปีนขึ้นไปก่อนนะฮะก็สนุกดีนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ Snap นั่นเองนะเป็นไงวันนั้นสนุกไหมโอ้โหสุดยอดครับขึ้นเองลงเองเสียมากขึ้นเองลงเองแล้วมันสูงไหมนะไม่ได้เครื่องนะขึ้นลงเองสูงด้วยนะบันไดเราสูงด้วยนะอีกคนหนึ่งวันนั้นที่เราชวนมาคุยด้วยก็คือคุณเสกจากTomorrow นะ Tomorrow เป็นแบบพวกแบบเขาเรียกเป็น SE นะฮะโอเคแล้วนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้เราแบบว่าเฮ้ยคุยกันสนุกซีกันนะแล้วก็ Snap ก็มาช่วยงานเยอะๆทีนี้ Snap เนี่ยเปิดเพจ Snap Pick เนี่ยเรื่องราวเนี่ยตั้งแต่ต้นๆเนี่ยแรกๆเนี่ยมันเริ่มมาจากประมาณสักปีไหนกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้จริงก็ประมาณ10ปีแล้วครับเฮ้ย10แล้วอ๋อใช่ครับจริงๆ Snappic มันเป็นเพจที่ผมเอาไว้รวมพอร์ตผลงานที่ผมถ่ายรูปเล่นๆเองตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วตอนผมก็ประมาณสัก20เป็นช่วงที่กำลังแบบหาตัวตนเลยแล้วก็เปิดเพจ Snappic ขึ้นมาไว้แค่แบบลงพอร์ตเราไปถ่ายงานรับปริญญาอะไรเงี้ยเราไปช่วยรุ่นพี่ถ่ายเวดดิ้งก็เอามาลงแค่นั้นฮะแต่พอทำไปสัก5ปีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการทำเพจมันก็คนก็มีไลฟ์อยู่ประมาณ 7-8,000 มั้งครับตอนนั้นประมาณ 7,000 คนที่ยังคงไลฟ์เพจแล้วก็ follower ดูติดตามผลงานเรื่อยๆแต่ว่าพอในยุคที่ตอนนั้นนะครับคำว่า content marketing อ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ยุคที่คำว่าไวรัลยังไม่เกิดขึ้นผมอ่ะหาข้อมูลโดยการ search Google ถูกมั้ยฮะแล้วก็หาตามเว็บบอร์ดด้วยเหมือนกันมันยังคงมีอยู่ที่ปัญหาของผมคือตอนนั้นผมหาความรู้เรื่องของการถ่ายรูปแล้วปรากฏว่าไปเจอเว็บบอร์ดหลายๆที่ที่เขาเขียนบทความมาแล้วเราอ่านไม่รู้เรื่องเราอ่านไม่รู้เรื่องแบบทำไมมันต้องใช้ศัพท์ยากทำไมมันต้องเขียนเหมือนแบบเป็นเลคเชอร์เลยวะเลยแบบว่ามันอ่านไม่เข้าใจซึ่งตอนนั้นเราถ่ายรูปประมาณ5ปีแล้วเราก็เป็นช่างภาพและรับงานแล้วครับแต่ก็แบบมันไม่เข้าใจพอบวกกับว่าพอตอนนั้นนะครับเหมือนคำว่าคอนเทนต์ในตอนนั้นยังเป็นยุคสมาคมมุกเสี่ยวอยู่เลยอ่ะผมจำได้ซึ่งแบบว่าซึ่งสมัยค่อนข้างเก่ามากพอรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราลองเอาความรู้การถ่ายรูปเนี่ยมาลองย่อยแบบให้มันเป็นกระชับง่ายๆแล้วลองปล่อยในเพจเอาไหมปรากฏว่าพอผมทำปุ๊บมันเลยกลายเป็นไวรัลยุคนั้นก็คนแชร์ประมาณ50,000แชร์ในคืนเดียวครับ50,000แชร์ใช่ครับแล้วกลายเป็นกระแสแบบว่าเรียกร้องว่าเปิดคัสตัวซอสใดรูปหน่อยเออผมก็เลยหลังจากนั้นทำไปสัก 2-3 คอนเทนต์เปิดแม่งเลยเออแล้วก็เปิดมาเรื่อยๆครับคนก็ตามเรียนมาเรื่อยๆเลยตลอดหลังจากนั้นใช่ฮะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็5ปีแล้ว5ปี5ปีนี่เพิ่งครบรอบ5ปีตอนกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับโอ้เหรอใช่ครับจากเพจที่เราเพิ่มผลงานตัวเองจนกลายเป็นทุกคนมองว่ามันคือโรงเรียนไปแล้วครับโรงเรียนสอนถ่ายรูปไปละใช่ซึ่งในกลุ่มผู้ฟัง Morning Call เนี่ยก็มีรู้เลยนะเห็นอยู่คนหนึ่งเลยก็คือพี่เกียวนั่นเองนะโอ้พี่เกียวนี่ติดตามมาตั้งแต่ยังไม่เป็นโรงเรียนเลยครับพี่เกียวเคยมาเมาพี่เกียวกันหน่อยแล้วกันไหนๆพี่เกียวเคยจะจ้างแบบโพลเลงแล้วเดี๋ยวลูกชายฉันเรียนจบจะจ้างเพจนี้ไปถ่ายรูปรับปริญญาเขามาฟอลได้แบบนั้นแต่พอสุดท้ายคือผมดันทำคอนแต่เปิดคาร์ดก่อนที่ลูกชายเขาจะเรียนจบพี่เกียวก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเลยว่าถ้าอย่างนั้นไม่จ้างแล้วเรียนถ่ายรูปแล้วไปถ่ายรูปเองดีกว่าอ้าวโอเคก็เลยแบบเป็นที่พี่เกียวทำแบบมาเรียนกับผมเรียกว่าทุกคาร์ดเลยครับที่ผมเปิดเกือบทุกคาร์ดเลยแล้วก็เพื่อที่จะไปถ่ายรูปลูกตัวเองในวันเรียนจบบอกว่ามันกลายเป็นสตอรี่ที่ดีมากเลยนะใช่ดีแล้วเขาก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับจนทุกวันนี้เขาไปถ่ายเป๊กผลิตโชคแล้วครับนั่นน่ะดิได้สกิลใหม่ไปเลยพี่เกียวบอกว่าได้สกิลใหม่ไปเลยนะใช่แล้วพี่เกียวก็เป็นคนผู้ใหญ่วัยเกษียณแล้วด้วยเขาหากิจกรรมทำหลังเกษียณด้วยเหมือนกันการถ่ายภาพก็เลยเป็นสกิลที่เขาได้เปิดโลกณตอนช่วงเกษียณพอดีอ่ะมาโอเคงั้นวันนี้นะ Snap พี่เก่งอ่ะชงไปนะเกี่ยวกับ Snap เนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักว่า Snap เป็นคนสอนถ่ายภาพนะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องมีกล้องแพงๆหรือเลนแบบเยอะๆก็ได้กล้องโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะถ่ายได้สวยด้วยเหมือนกันนะทีเนี้ยวันนี้นะอยากจะให้ Snap เนี่ยนะฮะ
ลองแนะนำเพื่อนๆดูว่ามีเทคนิคในการถ่ายภาพคือถ่ายยังไงให้มันแบบดูดีขึ้นกว่าเดิมเอางี้แล้วกันนะทีนี้ไม่ว่าคนจะมีกล้องDSLR กล้องดีหรือว่าเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดาก็อาจจะสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ได้บ้างอะนะอ่ะ Snap ลองเล่าให้พวกเราฟังสัก2-3เทคนิคหรือแล้วแต่เลยนะฮะว่าเตรียมมากี่เทคนิคได้เลยพี่คือเอางี้มันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนความเชื่อผมใช่ผมรู้สึกว่าทักษะใดๆบนโลกใบนี้ครับมันเริ่มจาก attitude ก่อนเพราะว่าถ้า attitude เนี่ยมันมองได้ถูกต้องเวลาเราที่จะไปเรียนรู้พัฒนาสกิลอะครับมันจะไปถูกทางเพราะเมื่อผมเคยฟังพี่เก่งพูดเรื่องของการติดกระดุมเม็ดแรกอะพี่เก่งเคยแชร์เมื่อนานมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆกันตรงที่ว่าถ้าสมมติเราเข้าใจการถ่ายภาพเวลาที่เราฝึกถ่ายภาพมันก็จะไม่มีทางสวยครับเอาข้อแรกเลยที่หลายคนมันจะเป็นกันเลยคือภาพสวยต้องใช้กล้องอะไรเออจริงใช่ไหมเป็นคำถามยอดฮิตอันนี้ผมเปิดผมทำเพจเกี่ยวกับสอนถ่ายภาพมา5ปีใช่ไหมผมเริ่มถามเนี่ยมาแทบทุกวันเลยอยากถ่ายภาพสวยเครื่องใช้กล้องอะไรคะใช้กล้องอะไรคะใช้กล้องอะไรคะซึ่งเอาจริงครับมันถามว่าผิดไหมไม่ผิดจนต้องยอมรับว่ากล้องดีมีผลต่อภาพสวยกล้องแพงมันทำให้ได้ภาพที่รู้สึกว่าสวยขึ้นเช่นเรามีเลนส์แพงๆเลนส์แบบ F1.4 1.2 เงี้ยโอ้โหก็จะละลายหลังให้สวยถูกไหมครับแต่ว่านั้นน่ะมันเป็นความสวยที่เกิดจากอุปกรณ์ซึ่งเรียกว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวคนถ่ายมันเกิดจากการที่คุณมีของดีที่ประเด็นคือถ้าสมมติเราไม่ได้มีของดีขนาดล่ะมันจะถ่ายสวยได้ยังไงถ้าสมมติว่าการถ่ายภาพมันสวยจากการที่อุปกรณ์ดีนั่นหมายความว่าคนที่มีตังค์ก็ถ่ายสวยหมดส่วนคนที่ไม่มีบัดเจ็ตหรือว่าแบบว่าไม่มีทุนก็อาจจะถ่ายไม่มีทางสวยเลยฉะนั้นการถ่ายภาพครับอย่างนั้นมันจะไม่เรียกว่าศิลปะแล้วพี่มันจะเรียกว่าเทคโนโลยีแทนแต่ที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในขอบข่ายคำว่าศิลปะของการถ่ายภาพเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยหลักมันจะไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์แล้วมันจะเป็นตัวของคนที่ถ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแล้วผมสอนนะครับผมจะกลับมาโฟกัสที่ตัวคนถ่ายมากกว่าโดยที่ว่าต่อให้คุณใช้กล้องแบบป๊อกแป๊กอะใช้กล้องอะไรก็ได้อะแต่ถ้าตาเรามองเห็นในสิ่งที่มันสวยงามมันจะถ่ายได้ฉะนั้นข้อแรกเลยเราต้องเชื่อว่าในตาตัวเองว่าตาเราจะเห็นแต่สิ่งที่สวยงามโอ้โหเฮ้ยอันนี้ทำไมมันคมจังเลยวะเดี๋ยวขอจดไปทำโค้ดก่อนต้องเชื่อมั่นในตาตัวเองว่าเราจะมองเห็นในสิ่งที่สวยงามนะเอ้ยอันนี้จริงครับถูกครับคือผมมามองจากตัวเองเลยที่แบบทุกครั้งที่ผมเดินไปสังเกตไหมฮะคนที่ถ่ายรูปสวยอ่ะเวลาสมมติเราอาจจะมีเพื่อนถ่ายรูปสวยก็ได้แล้วรับเชื่อกับมันอ่ะบางทีบางครั้งเดินไปด้วยกันแม่งหยุดแล้วแม่งก็ไปก้มๆถ่ายๆเงยๆซึ่งเราก็งงเอ้ยทำอะไรวะแต่พอดูรูปหลังกล้องไอ้เชี่ยสวยมากเคยไปพี่แบบไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเหมือนงงว่าแกไปที่เที่ยวที่เดียวกันกับฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องเอ้านี่ไปที่เดียวกันปะเนี่ยมาเฝ้าต่างกันวะฉันถ้าบอกว่าสิ่งที่มันต่างกันมันคือเรื่องของ first view ครับคือภาพแรกที่เห็นแต่ซึ่งตรงเนี้ยเอาจริงๆแล้วมันฝึกได้มันไม่ใช่พรสวรรค์นะครับมันจริงๆมันผมคือพอผมเองก็เรียนจริงๆ background ผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นทำงานสายอาร์ติสต์มันตั้งแต่แรกจริงๆต้นทางผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำผมเรียนเคมไซมาใช่เป็นนักเคมีทำแบบวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียนี่แหละครับโอ้ไม่ได้เรียนเรื่องศิลปะหรือถ่ายภาพมันนะไม่เลยแล้วก็ผมเองเป็นคนที่คิดเมื่อก่อนเคยคิดว่าศิลปะเนี่ยมันคือการวาดรูปและเราวาดรูปเนี่ยเราวาดได้แค่คนขี้ก้างและภูเขาแล้วมีนกกับมันได้อนุบาลอ่ะคนขี้ก้างสติ๊กแมนเงี้ยนะภูเขามีนกนกเป็นโค้งๆ2อันเงี้ยคุณลืมไปอย่างนะคุณ Snap คุณลืมพระอาทิตย์ด้วยมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ด้วยแฉะได้นั่นนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเหมือนพอเรามาทางสายวิทยาศาสตร์อ่ะเฮ้ยหัวเราไม่น่าจะมีอาร์ตหรอกมั้งแต่สุดท้ายแล้วครับพอเราทำไปด้วยเราสึกว่าศิลปะการถ่ายภาพมันต่างจากศาสตร์ศิลปะด้านอื่นครับตรงที่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันมีทั้งสองศาสตร์มันมีทั้งด้านอาร์ตและด้านเรื่องของเหตุและผลอย่างจริงๆเนี่ยสมมติว่าถ้าเราถามว่าภาพสวยด้วยอะไรมันอาจสามารถตอบได้ทั้งสองแบบถ้าเกิดสายอาร์ตคือความรู้สึกถูกไหมเห็นภาพแล้วอบอุ่นเห็นภาพรู้สึกว่าแบบมันสะกิดใจซึ่งอันนั้นน่ะเรามักจะเสพคำว่าอาร์ตจากฝั่งนั้นซะส่วนใหญ่เราจะโดนนิยามว่า
โอ้ยศิลปะมันคือจิตวิญญาณที่มันเป็นพาร์ทของความรู้สึกแต่ของผมอ่ะเนื่องจากผมเรียนวิทยาศาสตร์มาผมไม่เคยอินเรื่องนั้นพี่แล้วแบบว่าแล้วยังมีช่วงนึงอ่ะผมไปบ้านเรียนนิวโรไซด์ด้วยก็เลยรีบแบบโอ้โหเลยพยายามหาเหตุผลว่าจริงๆแล้วศิลปะมันสวยจากอะไรปรากฏว่าพอเรามาแงะเป็นองค์ประกอบอะครับมันมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ3ถึง4เรื่องด้วยกันที่มันทําให้แบบศิลปะ1อันแล้วมันสวยอย่างเช่นอันแรกเลยคือแสงใช่อันนี้คือตัวเมนเลยสมมติถ้าเกิดเราอยู่ในที่1เราอยู่ตอนเราตื่นเช้าหน่อยตอนสักประมาณ 7:00 น. 8:00 น. เช้าแล้วเราออกไปเที่ยวในวันที่ฟ้าเปิดแล้วมีแดดส่องเราจะรู้สึกว่าแสงรอบๆตัวมันสวยไปหมดเลยสมมติแต่ถ้าเกิดอยู่ที่เดียวกันตอนเที่ยงตรงมันอาจจะไม่สวยแล้วแดดมันจะแรงๆหน่อยนะถูกครับสมมติเราไปเที่ยวอะไรเราไปภูทับเบิกกันได้อาจจะเป็นที่ทุกคนรู้จักหน่อยภูทับเบิกอย่างเงี้ยเราตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอน 6:00 น. 7:00 น. 8:00 น. เช้าเราจะคนพบว่าทะเลหมอกตอนนั้นสวยมากทุกอย่างโอ้โหแบบฟินมากแต่ใครที่เป็นสายตื่นสายตื่นทิ้ง 10:00 น. แล้วคนมาเติมทะเลหมอกก็จะบอกว่าภาพตรงหน้ามันก็ไม่ได้สวยแล้วนี่หว่านั่นแหละครับฉะนั้นเรื่องของแสงเนี่ยมันจะเป็นตัวอิทธิพลอันนึงเลยงั้นถ้าเกิดอยากถ่ายภาพสวยครับตามันต้องเห็นแสงที่สวยให้ได้ก่อนนั่นนะฮะแล้วต้องทำไงฮะถึงจะเห็นแสงที่สวยให้ได้ก่อนคือต้องตื่นเช้าเงี้ยเหรอจริงจริงเรื่องจริงเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ่ายอะไรนะพี่มันมีตั้งแต่แบบคือตัดศาสตร์การถ่ายแต่ละอย่างมันก็จะมีดีเทลที่มันต่างออกไปเช่นถ้าเราถ่ายวิวแน่นอนว่าถ่ายวิวทิวทัศน์พวกนี้เราไม่สามารถที่จะสร้างไฟสร้างแสงเองได้เราต้องรอธรรมชาติเขาเท่านั้นดังนั้นการที่เรารู้จักธรรมชาติเขามันทำให้เราแบบมีโอกาสได้ภาพสวยๆกลับมาเช่นถ้าสมมติอ่ะไปเที่ยวเราไปเที่ยวผมเห็นพี่เกดล่าสุดไปที่อะไรนะไปเลยไปเลยใช่ไหมสมมติพี่ไปเที่ยวเลยอย่างเงี้ยที่จะไปเดินอยู่ตรงคาเฟ่พักที่แบบโอ้โหเป็นทุ่งดีๆเลยแล้วพี่อยากได้ภาพกับทุ่งดังนั้นอาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงเจ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยครับคือจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเจอแสงแดดสาดส่องลงมาเห็นเป็นโอ้โหแสงผ้าสีทองๆสีส้มๆหน่อยหรือไม่ก็อาจต้องจู่ช่วงนั้นเวลาช่วงเย็นแทน3โมง4โมง5โมงเนี่ยเป็นช่วงที่แบบแดดกำลังสวยนั่นนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ไปคาเฟ่ร้านนั้นแล้วพี่โผล่ไปตอนเที่ยงมันก็ไม่สวยไงเขาเรียกว่าตอนช่วงเช้าๆเย็นๆนี้เขาเรียกGolden Hour ใช่ไหมใช่ใช่ครับนั้นไหมใช่ครับใช่ครับโกลเด้นอาร์มันจะช่วงประมาณสักหลังจากที่ฟ้าตะวันเริ่มขึ้นแล้วประมาณไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงช่วงนั้นเนี่ยองศาของดวงอาทิตย์นะครับมันจะเฉียงกำลังสวยแล้วถ้าวันนั้นน่ะไม่มีเมฆหรือว่าเมฆมันน้อยเนี่ยแดดมันจะแบบลำไรเลยอ่ะแดดมันจะสวยงามมากฉะนั้นใครที่มาทันช่วงเนี้ยเวลาถ่ายภาพแลนด์สเคปถ่ายภาพที่ท่องเที่ยวอ่ะมันจะสวยเวลานี้นับสังเกตว่าคนเพื่อนใครที่เป็นสายถ่ายภาพวิวสวยๆอ่ะเขามันจะตื่นเช้ากว่าคนอื่นเออตื่นเช้าแล้วออกไปเดินแล้วตั้งแต่เช้าแล้วถูกหกโมงเช้านี่ออกไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมถูกต้องมึงหายไปไหนวะเออมึงไงกูไปเก็บภาพที่มึงไม่มีนี่ไงเออใช่ไหมถูกต้องที่แบบว่าที่เรามักจะบ่นว่าเออที่เดียวกันหรือเปล่าเออใช่ไหมอ๋อใช่ครับฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแสงแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายอื่นเราถ่ายแบบถ่ายคนครับแล้วถ่ายสิ่งของพวกนี้ครับพวกนี้มันอาจจะใช้แสงคนละแบบกับการถ่ายภาพวิวละอย่างเช่นถ้าเกิดถ่ายคนเราอาจจะใช้ด้วยการหามุมแสงหน่อยครับสมมติเราถ่ายในตัวอาคารเราอาจจะยืนบริเวณริมหน้าต่างเพื่อให้แสงมันสาดเข้ามาด้านข้างอันนี้ก็จะเห็นความสวยของตัวนั้นได้ฉะนั้นครับไอตัวของการเรื่องแสงเนี่ยมันเกิดทักษะจากการสังเกตผมว่าทักษะหลักที่ช่างภาพคนถ่ายรูปสวยคนต้องมีเลยคือการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวก่อนที่จะไปสู่การครีเอทีฟไปนะสมมติเรามองสักคนถ่ายภาพสวยแล้วสมมติเฮ้ยเขาไม่เขาครีเอทีฟจังวะจริงๆไม่ใช่นะครับการถ่ายภาพแล้วมันสวยงามมันจะมีอยู่สองพาร์ทพาร์ทเรื่องของคนไหนที่ตาดีๆสังเกตดีๆเราจะเห็นภาพทุกเขาว่าสวยอย่างเป็นธรรมชาติมาใช้แสงธรรมชาติสวยใช้มุมที่แบบว่าเฮ้ยมุมนี้ที่เดียวกันทำไมฉันมองไม่เห็นเหมือนเธอพวกเนี้ยมันเกิดจากสายตาที่เขาสังเกตฮะแต่ส่วนถ้าว่าสวยโดยความครีเอทีฟมันจะเป็นการสวยโดยที่ขายไปไอเดียแล้วเฮ้ยทำไมสิ่งที่เขาเล่าไอเดียเช่นสมมติว่าอ่ะยืนถ่ายโพสต์เดียวกันครับคนหนึ่งยืนตรงๆกับคนหนึ่งยืนสะบัดผ้าเห็นไหมฟีลแบบมันจะมีความต่างแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าเชิงครีเอทีฟละอ๋อคือไปแอดเพิ่มมันนะ
ไปเพิ่มมันเพื่อทำให้มันดูน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะถูกต้องครับฉะนั้นจริงๆถ้าสมมติว่าจะไปสู่ของครีเอทีฟเนี่ยจริงๆมันต้องผ่าพื้นฐานก่อนพื้นฐานคือสวยด้วยการสังเกตให้ได้ฉันพูดเรื่องกับปฏิตาฉะนั้นเรื่องแสงเนี่ยมันต้องหาสังเกตแสงรอบๆตัวนั่นแหละครับจริงๆถ่ายภาพสินค้าผมก็มักจะสอนให้นักเรียนผมมาสังเกตเรื่องแสงก่อนเอ้ยในบ้านเราเนี่ยมุมไหนแสงสวยเขาเคยรู้ไหมพอตับแต่พอเขาเริ่มรู้ว่าเอาสินค้าไปถ่ายตรงข้างๆหน้าต่างและแดดและแบบและให้มันมีแสงนุ่มๆสาดเข้ามาเฮ้ยมันสวยใช่ไหมครับจากบ้านที่มันธรรมดาของเขาอะเขาเริ่มแบบจะเริ่มจัดบ้านใหม่เริ่มแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าบ้านตัวเองน่าอยู่มากขึ้นจริงๆผมรู้สึกว่าทักษะศิลปะหรือว่าทักษะการถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราสังเกตเป็นเรามองความสวยงามเป็นอะมันทำให้ที่ที่เราอยู่ครับมันดูมีความแปลกตาไปจากเดิมหรือว่าพิเศษกว่าเดิมก็ได้ใช่ๆเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้นี้ Snap บอกว่าถ่ายรูปสินค้าใช่ไหมก็โอเคจากเดิมเนี่ยโต๊ะเนี่ยอาจจะเคยถ่ายอยู่ในบ้านอะแล้วแสงไม่เข้าก็ไปใช้ไฟส่องเอาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอ Snap บอกเนี่ยอาจจะไปจัดอยู่ริมหน้าต่างนะแล้วแบบเป็นแสงแบบธรรมชาติเข้ามาจะสวยหรือบางคนเขาถ่ายเป็นสมมุติสินค้าเขามันไม่ใช่สินค้าเล็กๆอะนะเขาอาจจะต้องมีการจัดฉากจัดมีพร็อพมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะนั่นนะครับมันจะเริ่มค่อยๆฝึกค่อยๆซึมซับเรื่องของแบบการหามุมการหาพื้นที่การหาจุดที่แสงลงผมเห็นพี่เก่งเข้าไปในกลุ่มโต๊ะคอมอยู่พักนึงใช่แล้วพี่เก่งเราบอกเลยว่าเมื่อตอนแรกผมจะพี่เก่งเคยโพสต์ภาพรูปห้องทำงานตัวเองเมื่อนานมาแล้วเป็นปีแล้วเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นน่ะพี่เก่งไม่ค่อยกล้าโพสต์หลายๆมุมใช่เพราะว่าห้องนอนเรามันไอห้องทำงานเรามันไม่ได้เรื่องไงแล้วไงต่อแต่พอสังเกตพอพี่เก่งแบบอันหนึ่งพี่เก่งไปจอยเข้ากลุ่มจัดโต๊ะคอมแล้วพี่เก่งก็เริ่มแบบจัดห้องใหม่ตำแหน่งที่โต๊ะอยู่เนี่ยอยู่ตรงใกล้หน้าต่างที่พี่เก่งนั่งแล้วปรากฏว่าพี่เก่งถ่ายรูปมาแล้วมันสวยทั้งห้องอ่ะคุมสีเขาจะเอ้ยเนี่ยแหละพี่เก่งก็ซึมซับถ่ายภาพไปแล้วไม่งั้นไม่มีอะไรกล้าหรอกจริงนั่นน่ะสิแล้วด้วยเวลาเดี๋ยวนี้เวลาพี่เก่งไลฟ์นะก็ยิ่งถ้าไลฟ์ตอนเช้าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างรายการ Morning Call เนี่ยปกติถ้าวันปกติก็จะมีไลฟ์เนาะก็ใช้แสงธรรมชาตินี่แหละคือไม่ได้ใช้แบบไฟอะไรอื่นๆเลยเนาะแล้วมันก็สวยด้วยเพราะว่าไม่รู้นะอันนี้พี่เก่งคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่า Snap เสริมได้นะคือพี่เก่งรู้สึกว่าไฟธรรมชาติอ่ะมันสวยอ่ะเวลาเราใช้แบบไฟจากหน้าต่างเข้ามามันสวยกว่าเวลาเราใช้ไฟทั่วไปไฟที่เป็นโคมอันนี้หรือว่าไฟเราไม่ดีหรือว่า อันนี้มีความเห็นว่าไงบ้างผมว่ามันให้คนละฟิลกันครับครับคือความเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยต้องบอกว่าแหล่งกำเนิดแสงมันคือดวงอาทิตย์เนาะแล้วมันก็แบบอาจจะส่องเข้ามาพอแหล่งกำเนิดมันคือดวงอาทิตย์นะครับมันเป็นมันต่างจากแหล่งที่มันเป็นตัวหลอดไฟครับคือแสงธรรมชาติแสงมันพิเศษข้อนึงคือมันเป็นแสงที่มันมีอารมณ์อ่ะมีอารมณ์มันมีมูดมันมีเรื่องของแบบความอบอุ่นเล็กๆอะไรพวกนี้ครับมันทำให้เวลาที่เราใช้แสงธรรมชาติเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดูแบบละมุนมากกว่าแล้วก็ข้อหนึ่งเลยคือพอแหล่งกำเนิดแสงมันใหญ่ครับขอบเขตที่เรานั่งอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยครับมันทำให้แบบรู้สึกมิติต่างๆมันดูโอเคฉะนั้นแสงใดๆในโลกล้วนสู้แสงธรรมชาติไปได้เลยเอาจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าโดยแบบเอาความสบายตานะความแบบดูเป็นมิตรนะธรรมชาติดีสุดแต่ฉะนั้นแต่ว่าประเด็นคือซึ่งคนก็พยายามจะเอาชนะธรรมชาติในการทำแสงเป็นหลอดๆเป็นโคมๆดมๆขึ้นมาให้มันเหมือนให้มันเหมือนผมเห็นเดี๋ยวนี้เป็นโคมแบบกลมๆกลมๆคล้ายๆดวงอาทิตย์เลยใช่แล้วก็แบบโอ้เราเซตกันแบบอลังการเลยถามว่าได้มั้ยสวยครับมันสวยเหมือนกันแต่มันจะสวยคนละฟีลกันจริงๆๆแอบรู้สึกว่าเพราะว่าแหล่งกำเนิดแสงมันไม่ได้ใหญ่เท่ามันไม่ได้แบบขนาดไม่ได้เท่าความแรงมันไม่เท่าอ่ะครับหรือแบบว่าตัวเนื้อแสงไม่เท่าซึ่งอันนี้เอาตัวคนทั่วไปอ่ะอาจจะมองไม่เห็นครับแต่สมมติว่าคนที่เป็นช่างภาพแล้วถ่ายภาพมาเยอะๆอ่ะอย่างพี่เก่งเนี่ยแบบอยู่กับกล้องอยู่กับภาพมาเยอะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีความต่างนั่นก็ต้องไปถ่ายเยอะๆด้วยนะถูกต้องครับถูกต้องครับไปเล่นเยอะๆด้วยฉะนั้นแต่ผมว่าแสงธรรมชาติมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วครับฉันก็ข้อแรกเลยหัดสังเกตแสงหัดสังเกตแสงนะอันนี้สำคัญเลยนะฮะอันนี้ผมว่าหัวใจเลยนะดังนั้นเพื่อนๆที่ตอนนี้ฟังอยู่นะแล้วก็อยากจะถ่ายภาพนะเห็นแดดเปรี้ยงๆนี่อย่าไปยืนตรงนั้นถูกไหมมันจะแบบไม่ไหวนะต้องแบบตื่นเช้าหน่อยนะตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยนะ
แสงสวยแน่นอนอ่ะฮะถัดมาครับคุณ Snap ต่อจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของตัวแสงที่มันเป็นเบสิกพื้นฐานมันมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนน่ะอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตแต่ว่าใครที่เล่น IG อ่ะจะสังเกตเลยว่าทำไม IG บางคนมันของของบางคนมันสวยจังเออจริงเพราะว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่ เรื่องนึงครับนั้นส่วนนึงแต่สิ่งที่มันมีอันนี้ครับมันเป็นอีกข้อนึงที่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกถ่ายรูปอ่ะจะไม่ได้ฝึกสังเกตเรื่องนี้เพราะว่าโอเคแสงเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยเพราะมันมีคนพูดเยอะมันมีคนบอกเยอะยิ่งตอนนี้มันมีคนแบบทำคอนเทนต์เยอะมากแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยครับเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันคือของสีสีเหรออ่าใช่ครับการสมมติว่าเราถ่ายรูปนึงครับในเฟรม1เฟรมอะฮะด้วยปกติถ้าเรามองแต่เรื่องแสงอะเราจะไม่สังเกตสีตาเราจะโฟกัสที่แสงจนเราลืมไปว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยสีมันคุมโทนมั้ยมันไปในทางเดียวกันมั้ยและเรื่องเนี้ยเป็นการแบบตอนประจำนี้เป็นกันอยู่ครับฉันสังเกตตามใครตับ IG ใครที่แบบสวยๆมากๆสังเกตแล้วว่า IG คนนั้นน่ะส่วนใหญ่นะเขาจะแบบมีการคุมโทนใน1รูปอย่างดีเลยอะคือแบบทำให้โทนมันแบบมันดูมีเสน่ห์มันดูแบบเป็นโทนใกล้เคียงกันหรือแบบว่าเขาอาจจะทำเป็นคุมสีที่มันฝังแบบคนละน้ำหนักคนละเช่นมีสีแดงสีเงินแต่ว่าคอนทราสต์กันนะครับแต่ว่าแบบน้ำหนักกำลังบาลานซ์อะไรพวกเนี้ยใช้การคอนโทรลเรื่องการมองให้เห็นสีตอนถ่ายเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เริ่มเห็นด้วยแล้วคือปกติเนี่ยเวลาเราจะถ่ายรูปนะเราอะจะมองเฉพาะสิ่งที่อยู่ในเฟรมเช่นถ่ายแล้วติดหน้าเพื่อนไหมหัวขาดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเราจะมองอย่างงี้นะอันนี้แน่นอนนะเรื่องแสงเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะมาทีหลังก่อนมาที่สองเพราะว่าก่อนอื่นเพื่อนต้องไม่หัวขาดก่อนถ่ายเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนแบบเหลือแต่ปากอะไรอย่างงี้มันจะด่าเอาใช่ไหมเออแต่ทีนี้พอมาลำดับถัดมาเนี่ยคือเรื่องของโทนสีเฮ้ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะคืออันนี้ที่ Snap กำลังพูดถึงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นโทนเดียวกันนะก็คือสมมุติว่าฉากข้างหลังร้านกาแฟเป็นสีขาวตัวแบบก็สีขาวด้วยอะไรหรือโทนแบบครีมๆสว่างๆเหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับสังเกตคนไหนที่แบบว่าที่เขาถ่ายภาพจะเป็นเซลฟ์พอร์เทรตหรือเซลฟี่ตัวเองที่สวยอ่ะสังเกตเลยนะแบบว่า1เลยนอกจากหน้าที่เขาจะเรียวหน้าเขาจะเป๊ะแล้วชุดกับฉากเขาจะเข้ากันฮะมุมที่เขาถ่ายสีของชุดสีของฉากมันจะมีความแบบไม่ได้โดดกันมากมีความไปทางเดียวกันนะครับเออแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบพวกสมมตินะอะไรที่มันสีมันผิดแปลกมาอย่างเช่นถังขยะอยู่แถวนั้นหรือแบบถังดับเพลิงที่แบบอยู่ดีมันแดงแป๊ดขึ้นมาอยู่แถวนั้นเนี่ยมันต้องพยายามตัดออกไปนะไม่ให้อยู่ในเฟรมประมาณอย่างนี้ไหมใช่ครับที่ผมก็หลายๆครั้งฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าชิบหายแล้วเริ่มความยุ่งยากในชีวิตแล้วเออแต่ว่าถ้าต้องการภาพสวยขึ้นจริงๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่คนต้องทำครับฉะนั้นอันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่แบบเราเห็น IG คนไหนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายสวยๆครับจริงๆเบื้องหลังเขาก็จัดการเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมคือเบื้องหลังเขาก็ต้องดูละเอียดแหละคือกว่าจะกดชัตเตอร์ดูสักทีนึงเนี่ยมันก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะถูกต้องครับเอ๊ะมุมร้านมุมตรงนี้ชุดนี้เหมาะไหมเราถ่ายตัวเองมาแล้วแบบเฮ้ยมันเข้ากันไหมถ้ามันเข้ากันยังไงภาพมันก็ออกมาสวยครับนั่นคือเหตุผลที่เพื่อนผมบางคนนะหรือน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยเวลาชวนไปเที่ยวทีนี้แบบเราเนี่ยจะกระเป๋าเล็กนิดเดียวแต่เขานี่จะแบบเป็นเซต 2-3 กระเป๋าเออเราก็จะสงสัยเอ๊ะไปทริปเดียวกันอีกหรือเปล่านะแต่ว่านี่เขามีธีมมีอะไรแบบนี้นะบางคนก็จะรีเสิร์ชมาก่อนว่าสมมุติแถวนั้นเนี่ยมีร้านอะไรมีวิวอะไรเป็นยังไงคือมีการวางแผนเนี่ยเอาว่างั้นถูกครับแล้วก็วางแผนรู้น่ะฉันเตรียมชุดนี้ไปเพื่อนนี้ผมเคยไปกับเพื่อนแก๊งเพื่อนผมแก๊งเพื่อนผมเนี่ยไปกันประมาณ 6-7 คนมันมีผู้หญิงประมาณ3คนกระเป๋าผู้ชายผมนั่งผมไปรัสเซียครับกระเป๋าผู้ชายอ่ะจะเป็นกระเป๋าลากคนละใบเล็กๆไซส์แบบไซส์กี่นิ้วนะแบบใบเล็กสุดนะครับแล้วก็กระเป๋าสะพายหลังผู้หญิงครับเขาเป็นไซส์เขาเรียกว่าไซส์20นิ้วฮะไซส์ใหญ่อ่ะคนละ2ใบแต่ว่าแล้วก็หิ้วกันไปแต่ว่ามันก็เป็นการวางแผนใช่มั้ยยังไงฮะคือเขาทำการบ้านดีมากว่าเขาจะไปที่ตรงนี้เขาเซิร์ชใน Google แล้วว่ามันจะโทนประมาณไหนแล้วก็เลือกชุดกันไปแบบเตียกันไปแบบว่าหน้าที่ผู้ชายคือผมเป็นตากล้องไงเราอยู่หลังกล้องอยู่แล้วใช่เราใส่ขาสั้นทุกคนรู้ว่าไปกับ Snap จะได้รูปแน่นอนฉะนั้นฉันจะตัดองค์ทรงเครื่องเต็มจริงอันนี้จริงช
ช่ไหมฮะอย่างผมไปแค่มอสโกอย่างเงี้ยมอสโกเราอยู่กันประมาณ3วัน3วันแล้วที่เราจะไปหอสมุดตรงนี้ไปมุมนี้ใช่มั้ยสาวๆเค้าตอนเดินไปเนี่ยผมแค่แบกกล้องผมก็เหนื่อยแล้วสาวๆเค้าลากกระเป๋าไปเลยจ้าอ๋อเหรออ๋อเหรอโอ้เตรียมพร้อมเนาะอืมใช่แล้วสาวเค้าก็จะแบบแต่งตัวถ่ายนู่นนี่นั่นกันซึ่งสายภาพออกมามันแบบเออสวยเค้าลง IG แล้วเค้าแบบเค้าแฮปปี้มากยอดฟอลเค้าขึ้นอ่าคือมันมีผลลัพธ์คือจริงๆอะผมว่าการเตรียมตัวมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างเขาอะเขาเป็นแบบไงเขาก็ต้องมีชุดมีอะไรแบบนี้นะเราเป็นตากล้องเราก็แบกกล้องไปนะถูกเราก็เตรียมกล้องของเราไปฉะนั้นคำถามคือเราจะเป็นแบบหรือว่าเราเป็นตากล้องเออ งั้นคนฟังวันนี้ก็เขาก็จะบอกว่าเอ้ยงั้นไม่เรียนละถ่ายภาพไปหาเพื่อนเรียนถ่ายภาพดีกว่า บิวให้เพื่อนมาเรียนถ่ายภาพดีกว่าเอออืมแต่นี้ถ้าเกิดในฝั่งของตัวตากล้องนะครับครับสิ่งที่เรามองเรื่องสีเหมือนกันคือเวลาเราคอนโทรลเฟรมภาพเราแค่ให้สิ่งที่อยู่ในเฟรมภาพอ่ะมันแบบมันมีสีไม่ได้แย่งสีกันมากอืมไม่แย่งอันนี้มันช่วยทำให้แบบว่าเฮ้ยน้อยสุดภาพออกมาสีเป็นโทนเดียวกันมันดูสมูทตามันดูสวยละอืมอืมถ้าเป็นฝั่งของคนถ่ายรูปนะครับนั่นแหละครับอืมๆโอ้อันนี้ดีเลยนะคือตอนนี้เนี่ยเราได้เทคนิคมา2 อย่างใช่มั้ยใช่สองอย่างหลักๆนะแสงกับสีเออโอเคดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์แล้วนะต่อไปนี้จะถ่ายเนี่ยเล็งดูให้ดีก่อนนะว่าแสงเป็นไงตอนนี้สีมีความเข้าธีมกันไหมหรือมีอะไรที่มันโดดออกมาหรือเปล่าอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะว่าเอ้ยมีถังดับเพลิงโผล่ขึ้นมาแดงๆอยู่อันเดียวหรือเปล่าหรือถ้าอันนั้นเราไม่ต้องการเราตัดมันออกนะเราเอียงกล้องไปสักนิดนึงให้มันหายไปอะไรเงี้ยฮะถัดมาอีกฮะมีอะไรอีกไหมฮะมีครับมีครับนอกจากแสงสีแล้วอันต่อไปคือเส้นครับเส้นใช่ครับจริงๆการถ่ายภาพให้มันดูแบบมันดูมีมิติมันดูมีรู้สึกแบบมันมีความแปลกตาเนี่ยช่างภาพคนถ่ายรูปเก่งส่วนใหญ่อะเขาจะไม่ได้มองสถานที่เป็นแค่ที่เดียวเช่นสมมติว่าเขามองตึกเป็นตึกไม่ใช่นะฮะเขาจะมองตึกมันเกือบจากการเส้นตรงประลากมาชนกันเห็นเป็นเส้นแบบเส้นสายเข้ามาสมมติเราเดินอยู่ในทางเดิน cover way อย่างเงี้ยแล้วแบบช่างภาพอ่ะเขาก็จะมองว่าไอ้บริเวณตัวเขาเรียกว่าตัวราวกั้นน่ะจนถึงปลายทางอ่ะเฮ้ยมันลู่เข้าไปกลายเป็นเส้นแบบหลังคาเส้นมันไปจบอยู่ตรงกลางภาพอ่ะเขาเลยเก็บแคปนั้นมามองเห็นเป็นเส้นที่พุ่งเข้าไปนะอันนี้เรานึกถึงภาพที่แบบสมมติเราไปยืนอยู่กลางถนนใช่ไหมกลางถนนแล้วเรามองไปที่ถนนมันก็จะเห็นเป็นเส้นแบบเหมือน2เส้นอ่ะที่มันเคยขนานกันมันก็จะไปบรรจบกันสักที่นึงอ่ะนะประมาณอย่างนั้นใช่ไหมและตรงปลายทางใช่ครับฉะนั้นแบบคนที่ถ่ายรูปเก่งส่วนใหญ่ตาเขาอาจจะมีความสังเกตเรื่องของเส้นที่อยู่รอบๆหรือบางที่แบบว่าถ้าอาจจะไม่ใช่แค่เส้นพุ่งเข้าไปนะฮะบางที่แบบสมมติในตึกตัวอาคารที่1เขาอาจจะไม่ได้มองภาพกว้างทั้งห้องก็ได้แต่เขาจะมองแค่มุมนี้มุมเดียวเฮ้ยเอ้ยภาพเนี่ยมันมีมุมที่เอ้ยมันมีเส้นออกมาแล้วมันตัดเป็นช่องว่างๆให้คนไปยืนได้อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นมีสเปซถูกต้องครับมันจะมองเป็นพอเส้นเนี่ยพอเรามองเส้นออกเราจะมองเห็นเรื่องของสเปซมันจะเกี่ยวข้องกันเห็นพื้นที่เห็นตำแหน่งฉะนั้นอันนี้แต่อันนี้มันจะเริ่มจะสังเกตได้ก็ต่อเมื่อเริ่มฝึกมาสักระยะแหละแล้วเส้นนี้มันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยฮะเส้นมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันทำให้เวลาเรามองภาพหรือมองมุมนึงครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าไงเหมือนเห็นสิ่งที่มันมากกว่าแค่มุมเดิมอะสมมติว่าเราเดินหลายคนอาจจะเคยเดินบริเวณแบบสถานีพวก BTS เนาะแล้วมันจะเป็น cover way เดินไปถูกไหมฮะสมมติยกตัวอย่างเลยคือสมมติเรายืนตัวอยู่ตรงกลางทางเดินนั้นแล้วเรายกกล้องขึ้นมาเส้นที่มันจากมาจากทุกมุมครับจากบริเวณหลังคาจากมุมภาพจากตรงบริเวณพื้นเดินหรือว่าตรงระเบียงอ่ะมันพุ่งไปยังตรงปลายทางหรือกลางภาพเนี่ยมันทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นละหนึ่งเพราะเราเห็นแบบเป็นเส้นตอนลึกสองคือมันจะกลายเป็นทางเดินที่ดูไม่เป็นทางเดินมันจะเริ่มมีเส้นแบบให้กลายเป็นเปอร์สเปกทีฟกลายเป็นแบบภาพที่มันดูพุ่งดูมุมดูมองแบบดูมีมุมมองทางศิลปะฉะนั้นในที่ที่เดียวกันถ้าสมมติว่าใครเอาเรื่องเส้นมาเล่นก็อาจจะแบบเฮ้ยภาพแล้วสวยเฮ้ยทำไมมันดูมีอีกเอกลักษณ์มันดูมีความแปลกตามากกว่าภาพคนอื่นนะถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบบิ้วๆนะไม่เป๊ะมากมันก็อาจจะแบบดูแล้วมัน
ไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่อย่างงี้ป่ะอืมใช่ครับใช่อันนี้คือพูดถึงภาพสถานที่นะฮะแต่อย่างสมมติว่าจริงๆแบบมันมีเรื่องเส้นได้อีกหลายๆแบบอย่างทุกคนเคยอาจจะเคยไปหลายคนอาจจะเคยไปฟุตเคยไปญี่ปุ่นฮะครับแล้วก็มันจะมีเวลาถ่ายภาพเช่นตัวภูเขาไฟฟูจิถ้าสมมติว่าคนที่เป็นช่างภาพแล้วเขามองเรื่องเส้นเขามองเรื่องรูปทรงออกครับเขาก็จะหาแบบเอากิ่งไม้อะหรือเอาใบไม้มาเป็นฉากหน้าแล้วก็คอยแบบหุ้มฟูจิไว้ผมไม่รู้ว่าเคยเห็นภาพเป็นมาที่แบบที่แบบเป็นใบไม้มาแล้วก็จะมีฟูจิอยู่ตรงกลางระหว่างใบไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็คือใบไม้เหมือนเป็นคล้ายๆอุโมงค์นี้ไหมโค้งๆนี้อะไรประมาณอย่างนั้นโค้งเป็นฉากหน้าพวกเนี้ยก็เกิดจากการที่เขามองต้นไม้มองกิ่งไม้เป็นเส้นเหมือนกันเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นแบบเส้นฉากอะไรเงี้ยครับมันทำให้เวลาที่เขาเอาเส้นมาเล่นพวกเนี้ยภาพจะดูมีมิติดูสวยขึ้นอืมฮะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยฝึกเรื่องมองเส้นเลยบางทีอาจจะมองไม่ออกเริ่มต้นง่ายๆผมจะแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากการแบบอยู่ตรงทางเดินอ่ะเราสมมติใครอยู่คอนโดอ่ะทางแค่ทางเดินตรงคอนโดอ่ะแล้วคุณยืนเดินตรงกลางแล้วคุณแค่ถ่ายตรงๆไปจับกล้องให้ตรงๆได้เส้นละเราจะเห็นเส้นละแล้วค่อยฝึกเงี้ยครับไปเรื่อยบางทีเส้นนี้มันแบบพอดีพี่เก่งก็สายดีไซน์นะในดีไซน์เนี่ยมันจะมีเรื่องนี้ snap เรื่องของเส้นนำสายตาอันนี้มันเป็นไปได้ไหมสมมุติว่ามันมีเราไปถ่ายอยู่ใต้ตึกนะแล้วเราเห็นตึกเนี่ยมันมีเป็นขอบตึกอ่ะสันตึกเนี่ยมันเป็นเส้นยิงลงมาปื๊ดแล้วแบบให้มาแบบยิงลงมาแล้วก็มาที่เราพอดีที่อยู่ตรงใต้ตึกแบบเนี้ยมันช่วยไหมในเรื่องของการถ่ายภาพนี้มันมีเทคนิคนี้ไหมช่วยครับจริงๆแล้วถ้าเราสามารถแบบเหมือนคอนโทรลการมองเราอะสมมติเรามองเห็นแค่ตึกนึงเราเป็นเริ่มเห็นเป็นเส้นตึกมันมีเส้นแนวตรงเส้นแนวเฉียงอะไรพวกเนี้ยแค่เนี้ยเราคิดว่าเราถ่ายรูปอะแล้วเราจากที่เส้นเหล่านั้นอะมันก็ช่วยทำให้ภาพเราออกมาเป็นแบบนั้นแหละอ่าคือของคนที่เป็นช่างภาพเขาจะเริ่มมีสายตาในการเขาเรียกว่ามองย่อยหรือว่ามองซูมเขาจะเริ่มไม่ได้มองแบบเป็นแค่ภาพรวมแล้วจะเริ่มแบบมองไปยันทีละจุดทีละจุดทีละดีเทลทีละมุมทีละพื้นที่ตาเขาจะซูมได้เออนั่นนะฮะนี่สิ่งที่มันเป็นหรือสมมติว่าถ้าเกิดจะให้มันเรื่องเส้นเกี่ยวกับแล้วก็ถ่ายตึกเนาะปกติเราถ่ายพวกอาคารแล้วถ่ายตรงๆหยิบกล้องตรงๆแล้วก็ถ่ายพุ่งเข้าไปแล้วยืนตรงถนนแล้วถ่ายไปเลยแต่ถ้าอยากจะเห็นเส้นที่ง่ายเราลองไปยืนใต้ยืนแบบใกล้ๆตึกแล้วก็เงยขึ้นงัดกล้องขึ้นมันก็จะเห็นเป็นคล้ายตัวโครงตึกพุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าอันเนี้ยก็เป็นการฝึกเรื่องมองของการมองเส้นได้ละครับนั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าอยากให้รูปสวยบางทีตาเราต้องเริ่มฝึกการเห็นเส้นได้ด้วยเหมือนกันโอเคเมื่อกี้ทบทวนนิดนึงนะเรามีเรื่องแสงนะเรื่องสีแล้วก็เรื่องเส้นใช่ครับครับตอนนี้เนี่ยSnap มีเพื่อนๆเนี่ยนะฮะที่เขาฟัง Snap อยู่วันนี้นะคุณฟ้าเขาบอกว่าพอฟังไปแล้วเนี่ยก็นั่งลบรูป IG ไปด้วยเลยนะ ตอนนี้แทบจะไม่เหลือรูปแล้วนะฮะคุณ Snap ทำไงดีฮะเราต้องรับผิดชอบนะเราต้องนี่เป็นครั้งแรกวันนี้ในการสอนถ่ายภาพโดยไม่มีภาพนะครั้งแรกไม่คิดว่าแบบจัดวิทยุแล้วมันสามารถแบบสอนถ่ายภาพได้ซึ่งผมก็ดีอะเพราะว่าผมก็แบบชินกับการเปิดสไลด์ให้ดูเพราะมันจะมองง่ายแต่จะบอกว่ามันเกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีพี่เก่งคอยช่วยแบบแรปอัพให้เหมือนกันนะฮะแต่นี่เอ็มซีเก่งนี่ปมมือซึ่งนี่คือผมว่าไม่หรอกเวลาคนเราฟังเนี่ยเขาจะจินตนาการไปด้วยนะสแนปแล้วเวลาสแนปพูดอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็เอาดอกไม้มาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนเราก็จะจินตนาการไปนี่มีคนส่งรูปมาเรามีกรุ๊ปแชทนะสแนปแล้วมีคุณสุกรีนะนะฮะเป็นคุณหมอนะเขาส่งรูปภูเขาไฟฟูจิที่แบบถูกปกคลุมด้วยกิ่งไม้อย่างที่สแนปว่าแล้วก็รูปตึกที่มองขึ้นข้างบนแล้วก็เห็นเป็นเส้นนะฮะโอ้โหสุดยอดครับทีมนี้แฟนมอร์นิ่งคอลนี่ขยันมากเลยขยันจริงไงมาสแนปมีอีกไหมมีเทคนิคอะไรอีกอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปเรื่องแสงนิดนึงครับคือในปกติถ้าเราสังเกตแสงแล้วเนี่ยครับ
เราอาจจะเห็นแบบจุดที่มันโดนแสงแล้วเห็นแบบเห็นความนุ่มเนาะแต่อีกอันนึงที่ผมอยากให้เราลองฝึกสังเกตเหมือนกันคือสังเกตเงาอ๋อก็คือตรงกันข้ามกับแสงนะจุดที่ใช่ใช่ใช่แสงมาไม่ถึงอืมครับใช่ครับคือในการถ่ายภาพแต่หลายภาพที่มันถ่ายแล้วมันดูแบบมันดูสวยงามครับมันเกิดจากการที่มันมีเงาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเคยสังเกตไหมว่าสมมติเราถ่ายแบบตรงพื้นถนนแต่ถ้าพื้นถนนตอนที่วันไหนที่ฟ้าแบบปิดแสงนุ่มๆเงาจะไม่เกิดมันจะไม่สวยเลยแต่พอวันที่แบบว่าเฮ้ยแดดจ้าๆแล้วแบบเงามันแสงอาทิตย์สาดผ่านทะลุไม้ลงมาตรงพื้นมันเต็มไปด้วยแบบเงาต้นไม้อ่ะมันจะมีความแบบว่าดูแบบดูมีมิติดูมันสวยบางอย่างอันนี้ลองสังเกตดูอย่างผมมาถ่ายงานบ้านถ่ายงานพวกแบบเขาเรียกว่าโครงการบ้านต่างๆเวลาที่ผมไปถ่ายอ่ะครับผมก็จะสังเกตสมมติเราต้องการถ่ายเก็บเฟรมประตูบริเวณหน้าบ้านถ้ามันเป็นแค่ประตูบ้านเฉยๆโดยเปล่าๆอ่ะมันจะไม่น่ามองเลยแต่ผมอ่ะจะรอช่วงจังหวะแล้วก็คำนวณทิศทางว่าเออแสงตะวันมันตรงเนี้ยตรงหน้าบ้านเนี่ยมันรับแสงทางตะวันตกหรือตะวันออกนะแล้วก็จะสังเกตดูว่าถ้าเกิดรับทางตะวันตกเดี๋ยว 3-4 โมงของผมจะเริ่มมารอแล้วแล้วหน้าบ้านได้มีต้นไม้อยู่มันจะมีเงาต้นไม้พาดลงไปนั่นนะครับฉะนั้นถ้าสมมติเราสังเกตได้ว่ารอบๆตัวเราตรงไหนที่มันมีเงาแบบเงาเป็นรูปร่างสาดลงมาถ่ายเลยสวยเงาแล้วก็สาดลงมาเป็นรูปร่างนะอย่างเช่นเป็นรูปร่างต้นไม้แบบนี้นะใช่ครับเป็นกิ่งไม้เป็นต้นไม้หรือเป็นแบบหรือบางทีเป็นแสงที่มันแบบอาจจะลอดตึกมาแล้วเห็นเป็นเงาตึกอะไรเงี้ยเงาคนเดินผ่านเคยไปทะเลใช่ไหมครับแล้วเราสมมติเราเดินบนไอ้บนสะพานอ่ะแล้วสมมติถ้ามันมีแดดสาดมาแล้วมันจะมีเงาเราแบบพาดอยู่ตรงบริเวณตรงหินบ้างตรงอะไรบ้างอ่ะผมเคยเห็นรูปที่แบบว่าเหมือนคนเห็นถ่ายเงาตัวเองแล้วก็แบบใช่ใช่ครับอันที่พวกเนี้ยมันเป็นหนึ่งในศิลปะการสังเกตเหมือนกันถ้าเราสังเกตการมีอยู่ของเงาได้เราสังเกตรูปร่างรูปทรงของเงาแล้วเราถ่ายมันนะครับภาพมันจะดูมีความแบบรู้สึกเฮ้ยมันจะมีความอาร์ตมากขึ้นมีความดูพิเศษมากขึ้นฉะนั้นข้อหนึ่งที่ผมมักจะให้นักการบ้านนักเรียนคือไปฝึกการสังเกตเงาครับแล้วเขาพอแล้วแบบพอเขาเดินไปในรอบๆเนี่ยเขาจะเริ่มเฮ้ยว่าตัวนี้แสงลงนะเดี๋ยวพอแสงลงปุ๊บมันจะมีจุดที่มันมีเงาเหมือนกันเขาจะเริ่มสังเกตคู่กันไปถ่ายเงานี่ก็ดีเหมือนกันนะ Snap ใช่ครับว่าเราอาจจะได้ถ่ายรูปตัวเราเองได้ในฐานะที่เราเป็นตากล้องเราก็ถ่ายเงาเราเองคือบางทีผมเคยเห็นรูปคนบางคนน่ารักดีอย่างเช่นบางทีเขาไปเดินจับมือกันนะไปเดินริมหาดอย่างที่ Snap บอกอะแล้วก็ไม่ได้มีตากล้องอะไรไปอะก็มีอยู่2คนน่ะพอเงามันสาดออกมาเป็นรูปแบบเป็นเงาเรา2คนจับมือกันนะเขาก็ถ่ายแชะออกมานะไม่ต้องเห็นหน้าคนก็ได้นะแต่เห็นเป็นแค่เงาและหาดทรายนี่มันก็แบบใช่ครับเพราะเงามันทำให้คนเกิดการจินตนาการในภาพว่าเอ้ยมันคืออะไรนะมันคือรูปทรงอะไรนะจริงๆแล้วมันทำให้เรามองรูปอะครับมันมีเรื่องราวมากขึ้นด้วยครับเพราะคนจะไม่เห็นตรงตัวว่ามันคืออะไรจริงๆในการถ่ายภาพสินค้าแล้วก็เทคนิคการมีเงาเข้ามาใช้เหมือนกันนะพี่เด่นเคยเห็นรูปสินค้าที่แบบมันจะมีเงาพาดลงมาบนตัวสินค้าไหมเคยนั่นนะครับมันทำแบบว่าเวลาคนมองปุ๊บเราอาจจะไม่เห็นต้นไม้หรอกแต่ไม่เห็นกิ่งไม้แต่พอมันเป็นเงากิ่งไม้พาดลงมาแล้วรับรู้ได้ว่านี่มันมีธรรมชาติอยู่มันมีธรรมชาติอยู่แถวนั้นใช่ครับโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องเห็นตัวกิ่งไม้หรือใบไม้เลยทั้งนั้นที่จริงแล้วเจ้ากิ่งไม้เนี่ยเราอาจจะไปเด็ดมาแล้วก็มาไว้ข้างหน้าไฟแถวนั้นก็ได้ใช่เออเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่แบบว่าพอเราถ้าเกิดเราสังเกตเงาเป็นมันทำให้เราสามารถถ่ายรูปสวยขึ้นได้อีกครับครับเงานะเงาอันนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะใช่แต่ว่าหลายๆคนที่ถ่ายรูปแล้วอยู่คนเดียวมันจะกลายเป็นเหงามากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเศร้าเลยเดี๋ยวดูเลยทุกคนเขาอุตส่าห์กำลังจริงจังอยู่กำลังจดเรื่องโอ้โหเงาแล้วถ้าอยู่คนเดียวเป็นยังไงนะอ๋อเหงาไม่น่าเลยนะแต่จริงๆผมอ่ะเท่าที่คุยกับ Snap มานะคือพี่เก่งอ่ะรู้สึกว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากคือผมคิดว่าอันนี้พี่เก่งลองสรุปเอาเองนะ Snap ว่าไงก็ Snap ลองว่ามาผมว่ามันเป็นเรื่องของคล้ายๆเป็นเรื่องของโมเมนต์น่ะ Snap คือแบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพดีเนี่ยเฮ้ยตื่นเช้าไปรอแสงนะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ว่างเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงค่อยไปถ่ายละกันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่นะหรือว่าการถ่ายภาพอย่างที่ Snap พูดเรื่องสีอย่างเงี้ย
เออมันก็อยู่ที่โมเมนต์ด้วยเช่นสมมติว่าเรากำลังจะถ่ายอยู่เนี่ยแล้วแถวนั้นมีคนเดินไปเดินมาโอ้โหมีคนใส่ชุดสีแป๊ดๆไม่เหมาะกันกับตัวแบบเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงอะไรอย่างงี้ไหมนะรู้สึกว่ามันมีความดีเทลมีความละเอียดแต่ก็ถามว่ามันยากขนาดที่แบบโอ้โหเราไม่มีทางเราเป็นขนาดนั้นผมว่ามันก็ไม่ยากนะผมให้เทคนิคการคิดอันหนึ่งครับคนที่ฝึกถ่ายรูปอะครับเวลาใครที่เพิ่งเริ่มต้นในการฝึกถ่ายรูปอะเราอาจหลายคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยอยากได้รูปสวยๆจังเลยครับจริงๆแล้วพอสมาธิเราไปอยู่ความกดดันว่าเราอยากได้รูปสวยๆอะส่วนใหญ่มันมักจะไม่ได้อืมเออแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเกิดเรามองว่ามันก็คือแค่การค่อยๆหาไปเจอก็ถ่ายไม่เจอก็ไม่ต้องถ่ายพวกเนี้ยสังเกตส่วนใหญ่มันจะได้รูปสวยๆออกมาเยอะมากกว่าเพราะว่าตาเรามันจะไม่ได้ถูกโปรแกรมว่าฉันต้องพยายามหานะมันจะเป็นการค่อยๆสังเกตหัดสังเกตครับผมเองเคยไปบอกว่าอ่ะตั้งใจจะออกไปถ่ายรูปเลยแล้วก็แบบพยายามกดดันว่าเฮ้ยฉันต้องได้รูปสวยๆฉันเรียนมาแล้วฉันรู้เรื่องนี้แล้วแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่ามันหงุดหงิดยิ่งใจเรามันขุ่นมัวใจเรามันหงุดหงิดครับคือมันไม่ทันได้รูปเลยอ่ะการถ่ายภาพนี่มันต้องอาศัยความผ่อนคลายเหมือนกันมันเหมือนเราวาดรูปด้วยความกดดันอ่ะมีคนมาเร่งเวลาให้วาดรูปก็ทำไม่ได้ถูกไหมบอกให้พี่เก่งแบบพี่เก่งแต่งเพลงภายในเวลาแบบ1ชั่วโมงขอ5นาทีคำถามคือโอ้โหมันจะกดดันนะมันน่าจะทำไม่ได้แหละมันยากอยู่ใช่ครับฉะนั้นแบบข้อนึงคือของการพื้นที่ที่มันจะใช้สมองในการสร้างสรรค์ตัวพวกงานศิลปะผมว่ามันต้องอยู่ในโฟลว์ที่เราแบบอาจจะไม่ได้จริงจังครับแล้วก็แบบว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีความคาดหวังมันจะค่อยๆสังเกตโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะอย่าไปซีเรียสกับมันถูกต้องมันเป็นแบบศิลปะส่วนหนึ่งด้วยนะถูกต้องอันนี้คือพูดถึงการถ่ายภาพในเชิงแบบการฝึกหรือการถ่ายภาพเล่นๆนะอืมแต่ถ้าสมมติถ่ายงานอะอย่างผมอะกดดันวันนี้พี่ครับวันนี้ผมไม่มีอารมณ์นะพี่ดังนั้นเรายกเลิกกองไปก่อนแล้วกันงี้ไม่ได้ ผมว่าเคยเจออันนึงผมก็แบบกดดันแล้วทุกคนบอกว่าโฆษณาครับพี่ว่ามันแพงกว่านี้ได้อีกไหมคะอ๋อหมายถึงค่าตัวผมเหรอฮะไม่ใช่ถ่ายภาพไปด้วยครับอ๋อโอ้แล้วก็ต้องมาทำกันมาซึ่งอันนี้ครับมันก็จะคนละพาร์ทกันถ้าพาร์ทในการถ่ายภาพเพื่อความสุขส่วนตัวถ่ายภาพเพื่องานอดิเรกก็เน้นแบบไม่ต้องซีเรียสค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆได้เองแต่ขอแค่สม่ำเสมอครับสม่ำเสมอดังนั้นถ้าให้ snap ฝากไว้ก่อนที่ เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆขึ้นมาคุยไหม snap ว่าหนึ่งกี่โมงเนี่ย10 โมงได้ผมไม่มีปัญหาครับได้เลยชิวๆนะวันนี้ลองชวนเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะชวนหรือถามคำถาม snap เกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพเนาะหรือว่าอยากจะชวนคุยอะไรนะยกมือขึ้นมาได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะชวนขึ้นมาคุยนะนี่มาเลยมาแล้วฮะคุณ snap ผมรู้แล้วว่าท่านนี้ต้องมาแน่นอน นั่นคือพี่เกียวของเรานั่นเองนะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูคิดถึงไม่เจอกันเลยใช่เลยครับไม่จะนานมากพี่เกียวใช่พี่เกียวเป็นไงบ้างฮะเห็นนี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เกียวเนี่ยเป็นคนที่ทำให้พี่เก่งเนี่ยชวน snap มาในวันนี้นะเพราะว่าใช่แล้วเรากำลังขายของในกรุ๊ปไลน์อยู่เพราะว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยพี่เกียวขึ้นมาพูดบอกว่าวันนั้นขึ้นมาพูดเรื่องงานอดิเรกนะของพี่เกียวก็คือการถ่ายภาพแล้วพี่เกียวก็เลยบอกว่าทำให้เวลาเราไปเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นอ่ะคือไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแล้วก็อันนี้แต่ว่าเฮ้ยพอเราว่างปุ๊บเราก็เฮ้ยออกลงไปเดินเล่นไปถ่ายภาพไปอะไรหาโมเมนต์ต่างๆนะใช่ไหมพี่เกียวใช่มันก็เป็นเหมือนบันทึกการเดินทางอะฮะเป็นไดอารี่แบบที่แทนด้วยรูปอะฮะแทนที่จะเขียนเราก็ใช้รูปเป็นไดอารี่แทนบันทึกความทรงจำของเรานะใช่แต่พี่เกียวคิดยังไงบ้างฮะกับการที่เราเป็นตากล้องแล้วถ่ายทีไรก็จบออกมาเนี่ยมี100รูปเนี่ยไม่มีรูปเราสักรูปเลยใช่ผมมีปัญหานี้ไม่ใช่อะไรกลับมาเป็นตากล้องนี่คือไม่มีรูปตัวเองเลยแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขค่ะเพราะว่าเราได้เก็บรูปสวยๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองไม่สวยไม่ต้องเก็บใช่ไหมแต่ว่าอยากจะบอกว่าศิลปะมันเป็นสิ่งจันลงใจครับคือบางทีเราพอเราผ่านอะไรมามากมายมีอะไรมากมายแล้วเราก็อยากจะ
กลับไปหาสิ่งที่เป็นความสุขใจไงฮะแล้วสำหรับพี่เกียวก็คือค้นพบแล้วว่าการถ่ายภาพเนี่ยเป็นความสุขใจของเราที่เราเรียนกับครู Snap เกือบทุกคอร์สเนี่ยก็เป็นการเทสว่าที่เราบอกว่าเราไม่ชอบถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยมันคือจริงหรือเปล่าเราก็เลยไปลองเรียนดูแล้วก็ค้นพบว่าบางทีเราไม่ได้สามารถถ่ายรูปได้ทุกแนวบางแนวเราก็คือไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเพื่อนๆ อยากจะรู้ว่าเราเรียนเราจะถ่ายรูปได้ดีไหมถ่ายรูปสวยไหมแนะนำค่ะให้ไปติดตามเพจ Snappic นะคะมีคอร์สออนไลน์มากมายค่ะก็ลองไปเรียนกันดูนะคะไม่แพงค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าครู Snap เนี่ยสามารถใช้คำพูดวิธีการทำให้เราถ่ายรูปเป็นแบบง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆที่แบบว่ามนุษย์ฟังแล้วเข้าใจและรู้เรื่องค่ะเพราะเราอะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่มีศิลปะแล้วก็ไม่มีความสามารถเลยจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่ผ่านขึ้นมาก็คือได้กำลังใจจากครูด้วยที่แบบว่าเวลายามท้อถอยถ่ายรูปไม่ได้อะไรเงี้ยครูเขาก็จะแบบคือจริงๆอยากจะบอกว่าครูสนับเป็นนักให้กำลังใจที่เยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆจะบอกว่าสนับเนี่ยนะจุดเด่นเนี่ยอันนี้เราอวยกันเองเราอวยเขานะพี่เกี่ยวคือสนับเนี่ยจุดเด่นคือการทำให้ภาษาการถ่ายภาพแบบมันฟังแล้วเข้าใจง่ายพูดว่าอย่างนั้นนะเหมาะกับคนใช่เหมาะกับคนแบบทุกเพศทุกวัยค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจเพราะว่าจริงๆเคยไปเรียนอ่านตามพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เข้าใจค่ะคือเวลาเขาพูดถึงอะไรสับแสงอะไรแล้วเราก็มันคืออะไรวะคือไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันก็เลยไปไม่รอดนะคะนะแต่ถ้าไปเรียนกับครู Snapครูจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ เพราะว่าครูจะให้คุณทดลองถ่ายแล้วส่งรูปมาให้ครูดูนี่ฮะโอเคครับขอบคุณพี่เกียวนะครับนี่เป็นไงคุณ Snap พี่เกียวเขามาช่วยโปรโมทเลยนะน่ารักมากๆเลยนะน่ารักมากนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาคุยกับท่านถัดไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีคุณ Snap แล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะครับหนูหลังจากที่หนูฟังพี่ Snap มาก็คือรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นการเหมือนย้อนกลับไปแบบจุดเริ่มต้นน่ะซึ่งตอนที่เรามีอยู่ช่วงนึงอ่ะหนูสนใจเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็แบบอยากจะลองแบบถ่ายภาพดูอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหนูก็พับเก็บไปตอนนั้นน่ะเราเหมือนกับว่าเราเห็นว่าเขาฮิตกันน่ะเราก็เลยแบบอยากลองบ้างเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ่ายออกมาก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันยังแบบไม่ได้โดนใจเราขนาดนั้นแต่ว่าพอมาฟังวันเนี้ยก็เริ่มเหมือนสะท้อนกลับไปกับสิ่งที่เองแบบเคยถ่ายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จริงๆนะเหมือนกับว่ากลับไปที่แบบเรื่องนึกย้อนไปถึงตอนสมัยเรียนเลยคือแบบตอนเรียนแบบองค์ประกอบศิลปะอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะมี8อย่างอ่ะมีพวกแบบจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจะมีแบบแสงสีเส้นรูปร่างรูปทรงอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรียนมาทางนี้เหรอคุณเอสอ๋อเปล่าค่ะเปล่าคือหนูยึกนึกย้อนไปแบบวิชาศิลปะทั่วไปเลยค่ะอ๋ออ่าฮะใช่ใช่ดีผมว่าเป็นเคสที่ดีนะคุณ Snap มีความคิดเห็นหรือกำลังใจยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบบางทีเฮ้ยเคยไปถ่ายแล้วเนี่ยแล้ววันนี้แบบรู้สึกแบบแล้วก็เลิกถ่ายไปเพราะรู้สึกว่าถ่ายมันมันก็ไม่ได้สวยหรือไม่ได้ดั่งใจหรือไปสวยสู้คนอื่นไม่ได้บางทีเราก็รู้สึกนะผมเองก็เป็นนะมันเป็นปกติครับในปกติของคนถ่ายรูปซึ่งผมเองก็เคยผ่านเพราะแบบนั้นครับต้องบอกว่าการที่มันเกิดความท้อใจเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่อันหนึ่งกดดันตัวเองว่าเราแบบอยากได้แบบนี้เราเห็นคนอื่นทำได้เราต้องทำได้บ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงแล้วผมว่ากระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราแบบจะได้เหมือนใครอ่ะมันเกี่ยวกับว่าเราได้เรียนรู้อะไรตอนที่เราถ่ายตอนที่เราทำฉะนั้นสมมติถ้าอยากให้แบบไม่ต้องกดดันตัวเองเราอาจจะกลับมามองว่าเฮ้ยเอาไปถ่ายวันนี้เนี่ยเราได้เรื่องอะไรวะเฮ้ยวันนี้เราเห็นแสงมากขึ้นนะเราเห็นแสงมากกว่าเดิมนะโอเคแล้วผ่านแล้วหรือพรุ่งนี้ลองใหม่พรุ่งนี้อยากลองสังเกตสีหน่อยดีกว่าคือถ้าสมมติว่าเราปรับว่าให้การทำงานศิลปะมันคือการเรียนรู้อะครับมันทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมากอ่า
ฟังแบบน่าสนุกมากขึ้นวันนี้ดูเรื่องนี้วันนี้เราไปเดินสยามเฮ้ยสยามตอน3โมงที่แสงสวยๆเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองมักจะมันทำให้ผมไปสามารถไปที่ที่หนึ่งอ่ะได้แบบเป็น10ครั้งเลยโดยที่เราไม่เบื่ออืมผมไปสิงคโปร์มาทั้งหมด15รอบอ่ะครับแล้วแบบแล้วประเด็นคือมันท้ายตอนแรกผมก็ไปแบบไปอย่างที่หลักไปมารีนาเบย์แซนถูกไหมไปแบบบริเวณแถวนั้นอ่ะออชาร์ดบ้างแต่ช่วงหลังเนี่ยผมไปวูดแลนด์ผมไปพังโกผมไปแบบเราอยากรู้จักเขามากขึ้นจากการที่เราค่อยๆสังเกตเขาอะฮะเนี่ยนี่คือไปจนแบบว่าถ้าจะกลายเป็นบ้านอีกหนึ่งแล้วรู้จักคนไทยที่นู่นแล้วเขาถามเลยว่ายูจะย้ายสัญชาติไหมกำลังเลยครับหนูมีอีกคำถามนึงที่สงสัยค่ะก็คือพอหลังจากที่ฟังมาคือหนูแอบรู้สึกว่าตัวเองเจอประสบการณ์แบบว่าอ่ะมันมีคนแบบว่าอยากให้เราไปเป็นแบบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอ่ะเราก็อยากแบบเรียนรู้เรื่องการถ่ายรูปด้วยอะไรประมาณนั้นคือเราอยากเป็นทั้งตากล้องและแบบแล้วเราก็คิดว่าถ้าสมมุติคนที่เคยเป็นแบบมาก่อนหรือว่าแบบเป็นตากล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะทำให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นด้วยไหมคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันน่าจะเข้าใจอีกฝั่งด้วยหรือเปล่าถูกจริงๆแล้วผมเองเคยถ่ายคนนะซึ่งก่อนที่ผมจะฝึกถ่ายคนผมก็ต้องฝึกไปเป็นแบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยสุดเวลาที่เราถ่ายรูปอะครับถ้าเราเข้าใจว่าแบบเขาต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเราจะคอนโทรลเขาจะง่ายขึ้นเราจะรู้ว่าเขาต้องแบบเฮ้ยหันด้านนี้เป็นอย่างนี้ใช่จริงๆแล้วถ้าเราได้ฝึกทั้งสองด้านเลยมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าเวลาที่เราไปฝึกเนี่ยครับเราอาจจะค่อยๆฝึกทีละด้านเช่นวันนี้ฉันจะเป็นแบบก็คือเป็นแบบพรุ่งนี้ฉันจะถ่ายภาพฉันจะเป็นตากล้องก็คือเป็นตากล้องเราไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่งั้นต้องพกขาทั้งกล้องไปนะถูกนั่นนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันต่างกันคือเวลาตอนที่เราเป็นตากล้องเนี่ยเราจะเรียนรู้ในการหามุมถ่ายหามุมแบบหาโพสหาสิ่งต่างๆเป็นมุมที่มันเกิดจากภาพแต่พอเราเป็นนางแบบเราจะเรียนรู้ในการที่เราจะหามุมของเราเองเราต้องแบบโพสแบบไหนทำท่ายังไงฉะนั้นโดยลอจิกมันจะทำงานกันแบบคนละฝั่งนิดนึงครับมันจะโฟกัสคนละอย่างกันนิดนึงแนะนำให้ลองแบบลองตั้งโจทย์แล้วลองไปทีละเรื่องจะช่วยให้เราทำง่ายขึ้นใช่เพราะว่าถ้าสมมติทำพร้อมกันก็คือเหมือนการโฟกัสมันจะตีกันใช่แต่ทำได้ถ้าเราเริ่มคล่องแล้วนะเพราะว่าสมมติอย่างอธิบายว่าคนที่เริ่มคล่องแล้วครับเวลาที่เขาไปถ่ายทั้งอ่ะถ่ายเซลฟ์พอร์เทรตคือการถ่ายตัวเองโดยการตั้งกล้องตัวเองคนพวกนี้เวลาเขาเดินไปปุ๊บเขาจะเห็นก่อนว่าให้มุมเนี้ยโอเคเฟรมได้พอเฟรมได้ปุ๊บเขาตั้งกล้องก่อนแล้วเขาจะคิดภาพแล้วว่าถ้าเฟรมแบบนี้ฉันต้องไปยืนตรงไหนแล้วโพสแบบไหนใช่ไหมฮะแต่ว่ากว่าจะไปถึงสเต็ปนั้นมันก็ต้องฝึกบาลานซ์ไปจนเราเริ่มจับทางมันได้ที่เหลือมันจะง่ายขึ้นอ๋อโอเคเลยค่ะนั่นแหละครับมีประโยชน์มากๆเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูใหม่ค่ะลองดูแล้วส่งผลงานมาให้ดูด้วยนะฮะอย่าเราอยากเห็นโอเคได้ค่ะครับโอเคครับขอบคุณครับเราไม่ค่อยเจอนะคนที่เป็นแบบด้วยแล้วก็คนที่อยากจะถ่ายรูปด้วยนะคุณ Snapใช่น้อยมากเหมือนกันแบบไหนดีกว่ากันฮะคุณแสนเป็นแบบหรือว่าเป็นตากล้องดีกว่ากันฮะ ผมว่าเป็นแบบก็ได้ภาพเยอะดีนะ ผมว่าถ้าสมมติเอาโดยเนเจอร์ถ้าเกิดผู้ชายครับเสื่อมันจะเป็นตากล้องมากกว่าเพราะว่าจะโดนแฟนให้ถ่ายแบบอ๋อนะใช่ไหม ใช่ผมเองเป็นคนที่แบบว่าเวลาถ่ายรูปแบบให้เข้ากล้องอ่ะจะแบบจะมันออกมาแบบมันจะแบบเฮฮาถ้าภาพเฮฮาเนี่ยผมจะถ่ายได้แต่ถ้าภาพแบบดูเท่ๆอย่างเงี้ยแบบมันจะเขินๆอืมอาจจะเป็นแบบสไตล์พี่เก่งมั้งครับนั่นน่ะสิโอเคมาคุณใหม่ฮะคุณใหม่อีกท่านหนึ่งจะได้ไม่รบกวนเวลาสแนปนะสวัสดีคุณใหม่ครับสวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีคุณสแนปด้วยค่ะสวัสดีครับอืมค่ะก็จะมาแชร์
หรือไม่รู้จะเรียกว่าปรึกษาหรือแชร์เล่าไปก่อนนะลมท้ายเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะค่ะคือใหม่อ่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยมีช่วงนึงนะที่แบบว่าคือเคยมีช่วงนึงที่ชอบถ่ายรูปแต่ว่าโหมดของการถ่ายรูปอ่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงสั้นๆช่วงนึงก็จะแบบเหมือนเป็นธีมนะว่าอยากจะถ่ายท้องฟ้าจังเลยฉันอยากจะรู้ว่าท้องฟ้าแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงท้องฟ้าจากจุดที่ยืนจุดเดียวกันเนี่ยแต่ละวันมันก็เปลี่ยนไปก็ถ่ายแต่ท้องฟ้านะแต่ก็พอผ่านไปก็ไปอินเรื่องอื่นแทนนะคะแล้วก็แต่ว่าหลักๆเลยอ่ะหมายว่าการถ่ายรูปมันเหมือนเป็นการเทเลปีตัวเองอย่างนึงนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ชอบแต่ว่าเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบถ่ายบรรยากาศนะเวลาไปไหนแล้วเราชอบแบบว่า observer อะค่ะแล้วก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยคนจับกลุ่มคุยกันหัวเราะเฮฮาบรรยากาศช่วงนี้ดีจังเลยเราก็อยากถ่ายรูปนะแต่นอกจากถ่ายรูปคนบางทีก็ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บรรยากาศอะไรไปด้วยแต่พอแบบปกติเวลาพอมันถ่ายดิจิตอลใช่ไหมเราก็จะเลือกรูปที่มันไม่สวยแล้วก็ลบออกไปอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายลบเสร็จปึ๊บกลับมาดูอีกทีนึงอ่ะมักจะเหลือแต่รูปบรรยากาศตลอดเลยอ่ะรูปคนถ่ายไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่าคือเราถ่ายไม่สวยหรอเราก็เลยไม่ตัดสินใจเก็บไว้หรือยังไงก็ไม่รู้พอจะมีเทคนิคไหมคะผมว่าจริงๆแล้วการถ่ายรูปมันจะทำงานร่วมกับเขาเรียกว่าการค้นพบตัวเองอะครับจริงๆมันจะค่อยๆคนทำงานศิลปะจะรู้ว่าตัวเราณตอนเนี้ยกับตัวเราอีกสัก1เดือนข้างหน้ามันอาจจะไม่ชอบเหมือนเดิมก็ได้ฉะนั้นถ้าสมมติถ้าเกิดเรามองว่าการถ่ายรูปมันคือศิลปะหรือมันคือการแค่ทำงานที่เราปรับจะปล่อยเอ็กซ์เพรสชั่นความเป็นตัวเองมาเราจะค่อยๆได้ทำงานร่วมกับความเป็นตัวไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันจะมีช่วงที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างช่วงที่แบบว่าเนี่ยครับแบบเอ้ยโอเคไม่โอเคบ้างถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำให้มันกลายเป็นแบบการสร้างผลงานจริงๆมันอาจจะเริ่มจากการที่เราเริ่มเปลี่ยนจากการที่เราถ่ายไปเรื่อยๆแล้วทำงานกับตัวเองกลายเป็นถ่ายแล้วตามถ่ายเพื่อที่จะทำงานกับโจทย์เช่นเราอยากได้รูปทั้งคนทั้งสถานที่อยู่ในงานชุดนี้อย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าเราจะเริ่มสังเกตเราเฮ้ยคนเนี่ยรูปไหนดีสุดในรูปของกลุ่มคนทั้งหมดสถานที่รูปไหนที่มันเข้ากับภาพเซตนี้เวลาคนที่เขาเป็นแบบช่างภาพที่เขาทำงานแบบเชิงคอนเซปต์หน่อยครับเขาจะเริ่มมีโจทย์แล้วเขาจะเริ่มมีขอบเขตในการทำในการเลือกเราอาจจะเลือกเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการวางก็ได้เพราะถ้าสมมติว่าเราถ่ายเลยที่เราไหลไปตามความรู้สึกเราไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเลือกหรือว่าทำงานตามคำเป็นตัวเองแหละครับเท่านั้นเองถ้าตัวอยากให้มันมีความแบบอยากได้ที่มันมากคืออาจจะลองเริ่มเปลี่ยนจากการทำงานตามใจฉันไปทำงานเป็นตามคอนเซ็ปต์หรือตามโจทย์อันเนี้ยสามารถช่วยได้ลองตั้งโจทย์ดูครับผมว่าเหมือนกับแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ Snap คุยนะว่าสมมุติว่าวันนี้เราจะไปสยามอย่างเงี้ยเราลองตั้งโจทย์สมมุติว่าวันนี้เราฟัง Snap เล่าเรื่องนะว่ามีเรื่องของอะไรนะแสงสีเงาเส้นอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้คุณใหม่สมมุติคุณใหม่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้ลองดูซิเอาโจทย์เป็นเรื่องของแสงอะไรอย่างงี้เกี่ยวมั้ยประมาณอย่างงี้มั้ยฮะแล้วก็แบบวันนี้ฉันจะแบบโฟกัสไปที่อย่างงี้แสงอย่างเดียวให้มันดีหรืออะไรอย่างงี้ป่ะหรืออย่างงี้ได้ครับแบบสมมติเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราอยากจะทำรีวิวที่พักที่นี้อย่างงี้นะมันก็จะเป็นโจทย์แบบเฮ้ยรู้ว่าแล้วก็รีวิวต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีภาพสถานที่นะแล้วต้องมีภาพคนในสถานที่ด้วยเราจะถูกบังคับให้เราแบบทำตามลิสต์นะครับทำตามแบบขอบเขตที่มันต้องมีซึ่งอันเนี้ยมันช่วยทำให้แบบว่าเราจะเริ่มแบบไม่กล้าคัดภาพนี้ทิ้งแล้วเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะไม่ครบโจทย์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มันทำให้เราค่อยๆปล่อยความ perfectionist ลงไปด้วยความคาดหวังว่ามันต้องออกมาดีทุกอันมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าพอเราเริ่มแบบตั้งโจทย์เป็นการเล่าเรื่องเราจะสนใจสิ่งคือทั้งเซตเนี้ยมันเล่าเรื่องตรงตามโจทย์เรามั้ยครับอยากทํารีวิวที่พักเอ้ยอะไรแบบชุดภาพเนี้ย6-7รูปเนี้ยมันเล่าที่พักได้มั้ยเราจะเริ่มไปสนใจเรื่องของเรื่องเล่ามากกว่าแค่ความสวยงามของรูปที่เราถ่ายครับอันนี้มันเป็นปกติของคนที่ฝึกถ่ายรูปนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราจะสนใจเรื่องของความสวยงามก่อนแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยสวยงามอุปกรณ์ด้วยแล้วก็พอช่วงที่2ผ่านอุปกรณ์ไปแล้วจะเริ่มเป็นสวยงามโดยเรื่องของมุมมองแล้วก็เทคนิคแล้วส่วนระดับ3ครับมันคือการเริ่ม
ถ่ายความสวยงามด้วยของการเล่าเรื่องของทั้งหนึ่งคอนเทนต์ฉะนั้นแบบฉะนั้นอาจจะลองมองแบบนี้ก็ได้ครับมันช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแบบถ่ายรูปออกมาแล้วแบบมีโจทย์มีเป้าหมายค่ะโอเคเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณครับครับผมครับมาฮะคุณสแนปท่านสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะขออภัยด้วยเมื่อสักครู่นี้ผมมือลั่นไปหลายอย่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีครูสแนปด้วยครับสวัสดีครับมารายงานตัวว่าเคยเป็นศิษย์ครูสแนปครับถ่ายภาพสวยด้วยมือถือนี่ขอบคุณครับผมจะบอกว่าวันนี้ได้ฟังเนี่ยมันก็อย่างที่หลายๆคนรู้เนาะคือเรื่องถ่ายภาพอ่ะจากเรื่องที่บางคนไม่เข้าถึงเลยก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากขึ้นจริงๆผมว่าครูสแนปอธิบายแบบนั้นได้ชัดเจนแล้วผมเป็นคนนึงอ่ะที่ถ้าพูดถึงเรื่องการถ่ายรูปอ่ะผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแต่ไม่กล้ากระโดดเข้าวงการ DSLR หรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบพัฒนาไปเรื่อยๆชอบถ่ายรูปชอบเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอุปกรณ์น่ะกลัวเข้าไปแล้วมันจะแบบว่าหลุดแล้วออกมาไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นแล้วผมก็เลยมาจบแค่กล้องที่มันแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลนเป็น GoPro เป็นมือถือแล้วพอครูสแนปอ่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาครับผมก็เลยเฮ้ยมันก็สามารถถ่ายสวยๆด้วยอุปกรณ์ที่เรามีในมือก็ได้นี่นาแล้วเราก็เลยไปเรียนรู้เทคนิคง่ายๆจริงๆแล้วอ่ะการถ่ายภาพมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราแค่เข้าใจมิติเข้าใจองค์ประกอบสั้นๆแบบที่ถ้าไปเรียนกับครูนะครูจะอธิบายแบบง่ายๆฮะแล้วผมมานำเทคนิคนี้มาใช้ตลอดแล้วคนที่ถ่ายภาพเป็นฮะคุณจะเหมือนแบบเวลาไปกับกลุ่มเพื่อนอ่ะเราจะได้รับแรงความสนใจอ่ะเธอถ่ายนี่ให้ฉันหน่อยนู่นให้ฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรากลายเป็นเป็นดาวในเล็กๆในเพื่อนเราก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขึ้นมาขอบคุณแล้วก็ชื่นชมครับประมาณนี้ครับผมโอ้ยขอบคุณครับจะบอกอันนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นนักเรียนผมเองครับอันนี้เป็นรุ่นพี่ที่ผมสนิทด้วยแล้วเขาก็เคยเรียนกับผมด้วยเหมือนกันเขาชื่อพี่ใหม่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดเวลเขาเป็นเดเวลลอปเปอร์อยู่ที่ภูเก็ตธรรมสังหาเจ้าของครับในนี้ประเด็นคือพี่ใหม่เคยมาใช้ให้ผมฟังว่าตอนนี้ใครที่มีทักษะการถ่ายรูปหรือทำวิดีโอเป็นน่ะคือมันมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนได้โบนัสมากเหมือนกันอันนี้พูดจริงเพราะอย่างพี่ใหม่อะครับแกด้วยความเป็นเจ้าของเนาะแกก็จะมีคนขับรถคนหนึ่งเป็นคนขับรถตู้ให้กับพี่ใหม่นั่งทีนี้น้องคนนี้ครับเขาก็อายุประมาณสัก20ต้นๆแล้วก็แกแบบที่ผ่านมาแกก็ทำงานโดยการเป็นคนขับรถตู้มาตลอดแล้วก็เงินเดือนประมาณ10,000 กว่าบาทตามสตาร์ททีนี้ประเด็นคือสิ่งที่พี่ใหม่เล่าฟังว่าพี่เพิ่งมาสังเกตว่าทำไมเพจช่วงหลังๆของบริษัทเนี่ยมันถึงมีคอนเทนต์วิดีโอแบบสตอรี่สวยๆมีรูปสวยๆไปลงจนแกต้องไปถามมาร์เก็ตติ้งปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องคนนี้ครับเขาต้องขับรถไปกับพี่ใหม่ทุกที่ทุกครั้งที่ใหม่ต้องออนไซต์ต้องไปดูงานเนี้ยแกจะขับทุกที่ซึ่งพอแกไปเนี่ยเด็กคนนี้ระหว่างที่รอเจ้านายกำลังประชุมอยู่แกก็จะไปเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรเล่นๆครับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคอนเทนต์พอพี่ใหม่มารู้ปุ๊บหลังจากนั้นฮะ1อัพเงินเดือนให้2คือทุกครั้งที่ทําคอนเทนต์ลงแกตบรางวัลให้คลิปละ1,000คลิปละ500ไปๆมาๆรายได้พี่ใหม่บอกว่าเนี่ยผมให้โบนัสเข้าไปเนี่ยเดือนนึงเกือบ 30,000 แล้วนะโอ้นะจากการที่แบบว่าแค่คนขับรถแล้วก็สามารถแบบทําสื่อเองได้อันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีผลเหมือนกันนะต่อไปนี้ดังนั้นฮะนั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องหัดถ่ายรูปนะนะโอเคขอบคุณจันเนนะครับผมมีพี่หนุ่ยมาด้วยใช่ขอบคุณครับเอาแล้วสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับนี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีจ่าสแนปสวัสดีครับพี่หนุ่ยคุณเก่งครับสิทธิพงศ์ครับครับผมหรือชัยนะตกลงสิทธิพงศ์ถูกละใช่ถูกฮะสิทธิพงศ์ฮะผมออกตัวก่อนนะครับคุณผู้ฟังผมเพิ่งเข้ามาฟังก็คือผมดริปกาแฟอยู่พอดีวันนี้ตื่นสายหน่อยเมื่อวานใช้ร่างกายมากผมก็กำลังชงกาแฟแล้วก็นึกถึงคลับเฮาส์ขึ้นมาเอ๊ะเราควรจะมาฟังคลับเฮาส์ในห้องที่ฮอตฮิตที่สุดชั่วโมงนี้ว่าเป็นใครนี่มาเลย MC นี่อาชีพผมใช่ไหมผมว่าเฮ้ย MC อาชีพเราแน่เลยแล้วก็เรียนเทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆกับ Snappix ผมนี่แค่แรกสะกิดใจมากเลยเป็นนัทวุฒิมากเลยผมก็กดเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็ฟังโอ้มีเทคนิคการถ่ายภาพมากมายอาจารย์ครับมีเทคนิคนี้ไหมครับเทคนิคการถ่ายภาพกับใครสักคนที่
เราไปงานนั่งข้างเขาแต่ออกจากงานมาแล้วไม่มีรูปถ่ายเขาสักใบเรามีเทคนิคจะย้อนไปถ่ายเขาได้ยังไงครับเมื่อวานผมนั่งข้างคุณเก่งครับแล้วคุณเก่งไม่ถ่ายรูปกับผมสักใบเดียวโพสต์ลงโซเชียลนี่โอ้โหกับคนนั่นคนนี้คนนู้นแต่เขาไม่มีรูปถ่ายกับเราเลยอาจารย์เขาจะมีเทคนิคให้ผมไหมครับเมื่อวานนี้นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอออกตัวเอียดแซงอาจารย์เลยนะคือเมื่อวานเนี่ยผมก็มานั่งคิดเออพอจบออกมาเฮ้ยทำไมไม่มีรูปกับพี่หนุ่ยเลยเนี่ยเราก็นั่งอยู่ข้างกันเนี่ยเออไม่ใช่คุณคนเดียวที่คิดนะครับผมก็คิดครับ เรานั่งอยู่ข้างกันแท้ๆนะครับเนี่ยเราไม่มีรูปถ่ายด้วยกันสักใบเลยอาจารย์พอจะบอกเทคนิคย้อนเวลากลับไปถ่ายได้ไหมครับแต่ผมว่าอาจต้องปรึกษาดร.สเตนแล้วครับดร.สเตนขำๆนะขำๆแต่ว่าผมจะเข้ามาแชร์ในช่วงท้ายเพราะทราบว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์เนหรือท่านที่ถามเมื่อสักครู่นะน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คุณเก่งก็กรุณาดึงผมเข้ามาฉะนั้นผมก็จะบอกแบบนี้การถ่ายภาพเป็นเสน่ห์ของคนที่มีจิตเอื้อเฟื้อคือผมเห็นมาตลอดเส้นทางเนี่ย20กว่าปีที่มีกล้องดิจิตอลมาเนี่ยใครก็ตามที่ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้คนอื่นนะครับเป็นเสน่ห์นะครับคือคุณจะถ่ายดีหรือไม่ดีหรือแม้กระทั่งดีมากๆเนี่ยแล้วเวลาส่งไปเนี่ยผู้รับเนี่ยก็จะมีความสุขทางใจเสมออย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปงาน Thailand Influencer Award ก็นั่งอยู่ข้างนี่แหละครับโมดูเลเตอร์งานนี้แหละครับคลับเฮาส์นะครับเขาก็คือแต่ละคนก็มีบทบาทในการขึ้นไปมอบรางวัลเนื่องจากมันยังไม่ใช่งานพับลิกประเภทเปิดคนดูเข้ามาก็เลยเป็นเหมือนงานที่กรรมการที่ตัดสินน่ะก็มานั่งแจกรางวัลมาสลับกันคนรับรางวัลไม่ต้องมาก็ไปอยู่ในจอใช่ไหมครับแล้วเราก็ขึ้นไปบนเวทีเราก็เป็นเพื่อนร่วมวงการไงเราก็ถ่ายเราก็ส่งมันก็เหมือนกับว่ามันได้มิตรภาพสำหรับคนที่เขาไม่ได้มาหรือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งไปให้ในช่วงเวลาที่เขาควักกล้องออกมาถ่ายเองไม่ได้ทีนี้พออาจารย์พูดเรื่องว่าพี่ไหมนี่เป็นใครนะฮะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นเขาเป็น developer ครับครับพนักงาน developer ใช่มั้ยใช่เขาบอกขึ้นเงินเดือนให้ 30,000 เลยใช่มั้ยสําหรับคนที่แบบถ่ายรูปเก่งขับรถไปด้วยใช่คือเขาให้เป็นโบนัสแบบเสร็จแล้วก็บันเดือนนึง 30,000 จาก 10,000 กว่าบาทนะครับผมก็เลยมีเทคนิคนี้ครับมีข้อมูลนึงจะมาแชร์เมื่อก่อนเนี่ยอาชีพช่างภาพเนี่ยเป็นตาวิเศษความหมายคือไม่ได้เก็บขยะนะฮะแต่หมายความว่าเป็นคนที่มีตาที่3ในการจะมองมุมที่คนอื่นไม่เห็นแล้วก็ snap เก็บถ่ายรูปขายเป็นงานได้ถูกจ้างไปถ่ายตามงานเป็นบุคคลพิเศษเอาไว้ง่ายทุกคนก็แบบต้องมีช่างภาพถึงจะได้แบบเก็บความประทับใจทุกอย่างไว้แต่มือถือยุคนี้ก็พยายามผลักดันให้ทุกคนเป็นช่างภาพใช่ไหมครับ iPhone 13ที่ออกใหม่โอ้ cinematic mode ถ่ายแบบภาพยนตร์ได้หรือแม้กระทั่งกล้องมือถือ Android ที่ออกมากันเนี่ยทุกคนก็เน้นเขาเรียกว่า professional photography ออกเสียงแบบถูกต้องใช่ไหมต้อง photog ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับวันก่อนผมอ่านไปเขาบอกโอ้อ่านผิดอะไรนะ professional photography ไม่ได้ต้อง professional photography โอเคได้ professional photography ก็ถูกเขาเรียกว่าหยิบยื่นแล้วก็ผลักใส่มือคนด้วยอุปกรณ์สื่อสารง่ายๆฉะนั้นผมก็เลยมองว่าช่างภาพเนี่ยต้องไปไหนต่ออาชีพช่างภาพเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยอาจจะถูก disrupt ก็ได้ถ้าคุณจะถ่ายเพียงภาพนิ่งวันนี้มันมีการถ่ายชั้นสูงเข้าไปอีกในงานวิดีโอนะครับ 4K ซึ่งแน่นอนมันควรจะเป็นมาตรฐานแล้วล่ะมันก็ไม่ใช่แค่30เฟรมมันก็ต้องเป็น60เฟรมมีความเป็น High Dynamic Range HDR เห็นความเขาเรียกว่ารายละเอียดในมืดรายละเอียดในสว่างใช่ไหมครับแล้วมันก็จะต้องไปต่อเป็น 8K ในที่สุดเพราะว่าจอทีวีมันมาแล้วผมก็เลยอยากจะมาเชียร์ครับช่างภาพที่อาจจะใช้คำว่ารู้แล้วอยากรู้เลยอ่ะคือแบบเฮ้ยฉันรู้แค่เนี้ยฉันก็จะรู้ประมาณนี้แหละเพื่อจะหากินเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราอาจจะถูกลืมก็ได้จากแผนที่ของการจัดงานอ่ะเพราะว่าทุกคนมีกล้องที่คุณภาพสูงใช่ไหมฉะนั้นช่างภาพอาจจะต้องแบบปรับตัวไปในมุมของการถ่ายทำที่มันอลังการขึ้นผมก็เลยทำสตูดิโอใหม่ที่ตึก True 101 Digital Park เนี่ยผมยังไม่เอาช่างภาพเป็นคนเลยผมสร้างห้องชื่อแบร์ไตพอดผมจะรับแขกเนี่ยเวลาคุณเก่งมาเยี่ยมผมเวลาพี่ปูเทลสกอร์เวลาคนในวงการน่ะ CEO บริษัทไหนต่างๆเนี่ยแทนที่ผมจะต้องมาแบบเชิญนั่งนะครับนับ5 4 3 2แล้วก็ค่อยสัมภาษณ์ซึ่งกระบวนการนี้เอาจริงๆมันไม่เร็วขนาดที่พูดด้วยเพราะว่ามันต้องมีคุยกันก่อนมีเตรียมสคริปต์มีต่างๆใช่มั้ยครับแต่เราอยากจะได้ออร์แกนิกอินเทอร์วิวสัมภาษณ์ที่มาดูออร์แกนิกกว่านั้นผมก็จะติดเค้าเรียกว่าโรบอทแคม
ป็นออโต้บอทชนิดนึงที่ออโต้แคมีราชนิดนึงที่มันจะอยู่ในห้องทั่วเลยแล้วเวลาเดินเข้ามาเนี่ยมันจะ tracking zoom เข้าไปได้เหมือนความสามารถ center state ที่อยู่ใน iPad ตอนเนี้ยมันจะ zoom เข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มอัดเสียงคนเลยตอนที่เดินเข้ามาในพื้นที่ซึ่งไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็จะเป็นมุมมองการเล่าเรื่องอีกแบบซึ่งคนยุคนี้ก็เริ่มรู้สึกเบื่อสัมภาษณ์ประเภทนั่งโซฟาใช่ไหมครับซ้ายขวาแล้วก็อ่ะคุณคิดว่ายังไงล่ะครับเราจะทำยังไงกันดีเรื่องนี้เราจะปรับปรุงยังไงซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันอาจจะดูเป็นคลิเช่ละสำหรับยุคปัจจุบันมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบเดินเข้ามาเริ่มพูดคุยวอร์มอัพอะวอร์มอัพเนื้อหาท็อปิกแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ให้คนฟังไปตลอดเส้นทางเลยจนจบอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าเนี่ยอีกหน่อยช่างภาพเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อาจจะกลายเป็นต้องมานั่งจัดคลับเฮ้าส์กันว่าแม่เราจะรอดจากธุรกิจนี้ได้ยังไงตอนนี้ไม่มีใครจ้างคนแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะทุกคนถ่ายได้ไงฉะนั้นช่างภาพก็ต้องอัพสกิลขึ้นไปอีกขั้นนึงครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ช่วงท้ายนี้ครับโอ้ยขอบคุณพี่หนุ่ยจริงครับมีห้องแบบนี้แล้วครับพี่หนุ่ยมีแล้วใช่ไหมฮะมีแล้วครับเราคุยกันตายแล้วอาจารย์สแนปนี่อาจารย์ดับฟันผมนึกว่าผมจะได้ทำเป็นคนแรกไม่ใช่เหรอเนี่ยมีคนทำแล้วเหรอมีแล้วใช่ไหมไม่ผมชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแต่ผมชอบแรกไม่เป็นไรให้มันได้ผลแล้วกันนี่สำคัญที่สุดนะครับครับผมชอบที่พี่หนุ่ยมาผมไปกินกาแฟแล้วผมอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับทั้งคุณเก่งและคุณจานสแนปคุณเนยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาไวมาไวไปไวนะฮะคุณสแนปพี่หนุ่ยนี่เขามาติดจรวดเลยนะฮะผมจะบอกว่าผมชอบที่คุณหนุ่ยเขาบอกว่าอะไรนะที่ทีแรกเลยที่บอกว่ามันเป็นความมันเป็นเสน่ห์นะของคนที่ถ่ายภาพให้คนอื่นมันเป็นจิตเอื้อเฟื้อครับจิตเอื้อเฟื้อใช่ใช่ใช่คือเรารู้สึกเลยว่าเวลามีคนถ่ายภาพเรานะอาจจะเป็นภาพแคนดิดภาพจากมือถือภาพอะไรเนาะแล้วในอยู่ในอีเวนต์แล้วก็เห็นตัวเราอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกแบบมันน่ารักดีอ่ะถูกคล้ายแบบปิดทองหลังพระป่ะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะแล้วเราก็ส่งไปให้เขาเป็นการส่วนตัวด้วยจริงๆมันก็ดีแหละนะฮะก็สุดท้ายแล้วถามสแนปหน่อยว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะเพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยโหวันนี้เราบิ้วมันซะยาวเลยนะสแนปว่าแบบเฮ้ยไปถ่ายรูปกันเถอะอะไรเงี้ยสแนปมีคำแนะนำอะไรบ้างสุดท้ายสำหรับคนที่อาจจะอยากเริ่มต้นถ่ายรูปแล้วเอาเทคนิคที่สแนปเนี่ยบอกกันมาวันนี้เนี่ยนะฮะแสงสีเสียงเอ้ยไม่เสียงสิเสียแสงสีเส้นแสงสีเส้นแล้วก็เงายังไงดีฮะเอาตรงๆเลยครับออกไปถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยคือแบบมันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคนที่ไม่เริ่มมาทีอาจจะเพราะเราติดการคิดเยอะก็ได้ครับคิดเยอะว่าต้องมันสวยกลัวไม่สวยกลัวดูไม่ดีจริงๆไม่จำเป็นครับก็ถ่ายไปถ้าไม่ดีก็แค่ลบสมัยนี้มันง่ายไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆที่แบบว่าเราอาจจะไม่ต้องเราอาจจะแค่เอาถ่ายตามโจทย์ได้สี่ข้อนี้วันนี้สังเกตเรื่องเส้นพรุ่งนี้สังเกตเรื่องสีอีกวันนึงขอสังเกตเรื่องแสงแล้ววันที่4สังเกตเรื่องเงาทําวนไปก็ได้ครับมันจะค่อยๆแบบได้ซึมซับได้เห็นหลายมันจะมีหลายๆคนที่แบบว่าคิดแล้วว่าพอฉันเริ่มจะถ่ายรูปจริงๆฉันต้องได้ภาพสวยสุดท้ายแล้วจะกลับมาที่เรื่องของการกดดันตัวเองแล้วมันทําให้เราแบบว่าหยุดหรือยุติในการแบบในการถ่ายฉะนั้นไปแบบเรื่อยๆครับค่อยๆแบบค่อยๆเริ่มมองเป็นการเรียนรู้ผมว่าอันนี้ทำให้เราแบบว่าไปได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ข้อหนึ่งเลยคือแบบคนที่คิดว่าตัวไม่มีศิลปะไม่จำเป็นนะฮะจริงๆเรามีตัวอย่างหลายๆคนที่ถ่ายรูปสวยโดยที่แบบแบ็คกราวด์เขาอาจจะเป็นนักบัญชีเป็นแบบเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยฉะนั้นข้อเสน่ห์ข้อหนึ่งของศิลปะการถ่ายรูปคือมันไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องไปฝึกเส้นฝึกมือตวัดทุกการแต่มันจะเกิดจากการที่เราสังเกตรอบๆตัวเราแค่กดชัตเตอร์ดังนั้นมันง่ายกว่ากระบวนการศิลปะแบบอื่นครับเนาะแล้วก็เริ่มต้นได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเราด้วยใช่ไหมถูกต้องใช่แล้วไม่ต้องเป็นเริ่มลงทุนอะไรเยอะนะเดี๋ยวจะเหนื่อยซะก่อนนะถูกต้องครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณ Snap มากๆเลยฮะสุดท้าย Snap ขอบคุณทุกคนมากถ้าเพื่อนๆจะติดตาม Snap เนี่ยติดตามได้ยังไงฮะก็ที่แฟนเพจ Snappix ได้เลยครับสะกด Snap นะ SNAPPIX ครับ Snappix นะ SNAPPIX ครับผมแล้วก็มีใน LINE ครับใน LINE Official ก็เหมือนกันก็ตัวแต่เหมือนกันครับ @snappix
ได้เลยนะฮะเพราะว่าได้เลยนะจะได้ติดตามกันถูกนะเอาวันนี้ขอบคุณสแนปมากครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ